อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโอ้ใช่แล้วข้าคือข้าราชการเก็บสวยใหม่มีหน้าที่เก็บสวยนี่ก็ครบกำหนดเวลาแล้วร้านไปเหมยเซียนยังไม่จ่ายสวยนี่จะไม่จ่ายสวยหรือยังไงถ้าไม่ใช่บังเอิญลูกชายคนโตอี้เหิงไปซื้อสินค้าต่างเมืองยังไม่กลับมานะเอ้ยมาต้องพูดละพูดคำเดียวจบดีกว่าไม่มีเงินเสียภาษีเหรอแต่ท้าจูกำหนดเวลาเสียสวยนะมีหมายกำหนดตอนนี้ยังไม่ถึงนี่ใช่มันยังไม่ถึงกำหนดหรอไม่งั้นวันนี้ข้าก็พาเขามาปิดร้านไปแล้วหรอกกูไหนๆเราก็เป็นเพื่อนกันข้าจะมาส่งข่าวล่วงหน้าไงซึ่งคุณเว่ยพักนี้แรงแค้นมากหรือยังไงฮะใช่ครับท่านก็อยากจะขอร้องให้อนุโลมสักหน่อยเถอะครับเฮ้ยทางการเรามีกฎเกณฑ์ของเรานะไอการเลือกกำหนดให้น่ะมันยากแต่ว่าโดยส่วนตัวนั้นข้าพอจะช่วยได้โอ้เสื้อขนสัตว์ที่หมอหลวงใส่เนี่ยมันเก่าไปสักหน่อยแล้วล่ะมั้งแต่ก็พอจะขายได้อยู่หรอกนะเอาละข้าจะยอมเสียเปรียบรับเสื้อไว้เงินนี่ก็พอเสียภาษีให้ได้ดิเอามาฮะท่านอะไรอีกเล่าถอดปัทนาจริงมันทำกันเกินไปหน่อยแล้วคุณชายโมโหโทโสเรื่องอะไรคะจูฟู่ฉวนนี่สิสอบจริงซื้อไม่ได้แต่อาศัยเงินของพ่อตัววิ่งเต้นซื้อตำแหน่งขุนนางนะแถมมันยังมาหยามน้ำหน้าข้าถึงบ้านอีกด้วยคนสอบตกกลับได้เป็นขุนนางแต่คนสอบได้กลับต้องกลมหัวให้กับมันแบบนี้คุณชายคะข้าพอเข้าใจจิตใจของท่านตอนนี้อาชิวอยู่ใกล้ชิดกับท่านตวนอ๋องแล้วเขาก็รับผิดชอบบรรจุจริงสือปีนี้แล้วจวนเขาก็สร้างใกล้เสร็จแล้วเขาให้คนส่งเทียบเชิญคุณชายไปทั้งสองหลายขอบคุณที่ให้เกียรติทั้งสองหลายแต่ทั้งสองหลายขอบคุณท่านมากนะขอบคุณเก่าเกรงใจขอบคุณแต่ท้าจางแต่ท้าสงมาแล้วแต่ท้าหลีแต่ท้าสงแห่งกรรมการพาณิชย์มาแล้วท่านทำไมข้าไม่มีเทียบเชิญหรือไงข้าเหมือนขอทานอย่างนั้นเหรอเอาเธอหน้าพระพระพระหงอยโอ้โหบ้านใหญ่โตจังเขาฉิวดวงดีซะเหลือเกินนะตอนนี้เขาได้เป็นขุนนางใหญ่ใครๆก็ก้มหัวให้แทบเท้าเลยละข้าว่าไม่ใช่แค่ดวงดีหรอกไม่ใช่แล้วอะไรอ่ะเฮ้ยเสื้อขนสัตว์ตัวนี้อุ่นจริงๆเนี่ยนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เว่ยเหมือนเท่าอ้าวหลานจิงซื่อจะก็มากับเขาด้วยเหรอฮะเฮ้ยหลานชายท่านหมอเว่ยนี่นะใช่ครับแต่เท่าลินไอ้เสื้อขนสัตว์ตัวนี้คุ้นๆตาเหลือเกินนะจริงซื้อเฮ้ยจะไปอายทำไมเขาพูดถูกแล้วเสื้อขนสัตว์ตัวนี้นะเป็นของหมอหลวงเว่ยอิงชางไงเล่าตอนนี้เขาจนจะต้องขายมันก็น่าเห็นใจเขาหรอกนะก็เขาบอกว่าสวยปีนี้เขาไม่มีจะจ่ายอะขนาดนี้ฉะนั้นข้าก็เลยอนุเคราะห์รับซื้อเอาไว้ถ้าจะ 3,000 อีแปดนะเงิน 3,000 อีแปดได้ต่อชีวิตเขาได้อะแต่ท้าจูหวนเหาะเอ๊ะไม่ได้คาดเข็มขัดหยกไม่รู้จะคุ้นเคยไหมเจ้าคงจะแปลกใจเหมือนกันนะว่าทำไมเข็มขัดเจ้าอยู่ในเอวของข้าเนี่ยตอนใต้ท้าจูไปซื้อตำแหน่งกับใต้ท้าเฉินขาดเงินก็เลยปลดเข็มขัดหยกนี้ให้กับเขาแล้วแต่เท้าเฉินก็นำมามอบเป็นของขวัญกับข้าอะไรอะไรมันก็เป็นไปได้หมดนะครับใช่ใช่ใช่เวินเฮา
ม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะเดี๋ยวไปนั่งโกงโตของข้านะได้แต่เท้าทั้งหลายอภัยที่ต้อนรับไปทั่วถึงเชิญท่านตามสบายเลยนะเชิญวันหน้าไปสิมาวันหน้าเชิญจวนของเจ้าใหญ่โตสมฐานะเจ้าจริงๆนะหวนห้าวเจ้าละถ่อมตัวไปแล้วนะหากเทียบกับอดีตสกุลเว่ยเนี่ยยังอีกห่างไกลทีเดียวเจ้าไหนเข้ามานายท่านตัวหลองมอบของขวัญให้ตกรางวัลให้คนนำของขวัญมาให้ด้วยนะครับแต่เท้าเก่าดีแล้วไม่รู้ว่าตัวอ๋องนะมอบของขวัญอะไรให้ข้านะนี่โอ้ไม่นึกเลยเราจะมีโอกาสชมลายมือแท้จริงของท่านหวังซีจือนะนั่นแหละสิยิงกลอนนี่มันมาจากไหนนะเนี่ยตีเล่นหัวบทนี้เข้าเป็นคนแต่งนี่ทำไมกลายเป็นของเจ้าล่ะอ๋อที่เล่นหัวบทนี้นะไม่ใช่ของไหวเหวินเฮาแล้วแต่เป็นของเกาฉิวพูดนี้ไงนะสิ่งที่เจ้าไม่เคยหวงแหนเลยนะทำไมวันนี้ถึงได้หวงได้ล่ะจะพูดอะไรอ่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะนี่ช่วยแล้วยังมีพัดจีบนี่อีกด้วยนะมีตราประทับของท่านตวนอ๋องที่เขาบอกท่านมาทำหายแท้จริงข้าโกหกเมื่อข้าออกจากโรงเรียนเนี่ยข้าพบท่านท่านชวนเราเล่นบอลแต่ข้าไม่ได้ชวนเจ้าน่ะล่ะทำไมต้องทำแบบนี้คนเรานะเลือกที่เกิดไม่ได้เจ้าเกิดบนกองเงินกองทองเมื่อข้าได้มีโอกาสคาบช้อนทองบ้างข้าจะต้องคว้าโอกาสอันนี้เอาไว้แล้วไม่ยอมปล่อยมันไปเจ้าปิดบังข้าทุกอย่างมีอะไรที่เจ้าปิดบังข้าอีกล่ะทั้งที่เป็นผลงานของข้าแต่เจ้ากลับอ้างว่าเป็นของเจ้าเกาชิวท่านครูจอน่ะกล่าวถึงสันดานเด็กพวกเจ้าถูกล่ะเสียแรงที่ข้ารักและนับถือจะเป็นสหายสนิทอีกอย่างหนึ่งเจ้าจำกลอนใบหลิวสั่นคลอนเมื่อต้องล้มได้ไหมที่แท้แล้วเจ้าไม่ได้แก้ให้ข้าหรอกแต่เจ้าแก้กับตวนอ๋องน่ะสิรู้ไหมแต่ว่าตวนอ๋องนึกว่าข้าเป็นคนแก้ให้กับเขาวันเฮาอย่าโมโหหน่อยเลยนะเจ๋งอยู่ข้าใช้เจ้าเป็นเครื่องมืออาศัยความสามารถของเจ้าแต่ว่าจะว่าไปแล้วเจ้าก็ไม่ได้สูญเสียนี่นะถ้าว่าเจ้ามาอยู่ในฐานะของข้าเจ้าจะรู้ว่าโอกาสมีความหมายกับคนเช่นข้าแค่ไหนถ้าว่าข้าไม่คอยคว้าเอาไว้ข้าจะมีโอกาสได้เสพสุขอย่างนั้นเหรอเจ้าทำลายมิตรภาพของเราถูกแล้วเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกแล้วมันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างนึงหากจะให้เลือกระหว่างความมั่งคั่งและมิตรภาพข้าต้องเลือกความมั่งคั่งนั่นแหละเจ้าเห็นแก่ตัวที่สุดรู้ไหมเวินเฮาเจ้าเป็นคนที่ฉลาดกว่าข้านะแต่ว่าเจ้าซื่อเกินไปหน่อยเจ้าอย่ามองโลกในแง่ดีนักสิตอนที่เจ้าดีต่อข้าเมื่อกับพี่น้องไม่ปานน่ะข้าไม่เคยลืมน้ำใจเลยเอาล่ะให้พี่น้องคนที่ได้สอนเจ้าบ้านเป็นคนน่ะมันต้องฉวยโอกาสเป็นทำไมเช่นนั้นแล้วจะมีคนวิ่งตัดหน้าเจ้าไปไดนี่เป็นไข่มุกตามัจฉานะครับเป็นของที่ล้ำค่ามากไข่มุกตามัจฉาอู้ข้าก็ได้ยินมาบ้างนะจะซื้อก็รีบซื้อเถอะนะสินค้าพวกนี้นานๆจะมาสักครั้งหนึ่งเฮ้ยพี่รีบซื้อเถอะค่ะเดี๋ยวก็อื่นมาคว้าเอาไปนะเออแค่500อีกแปดเนี่ยวันนี้เราลดราคาปกติราคาจะแพงกว่านี้นะครับผู้หญิงใส่แล้วสวยมากเลยสวยมากตกลงค่ะซื้อกันแล้วกันนะขอบคุณมากครับ
มุกตามัจฉาอีกแล้วเขารวยเขาไม่เดือดร้อนนะถ้าไม่เล่นลิ้นของสิบกว่าอีแปดจะได้ตั้งห้าร้อยอีแปดเหรอโอ้โหพ่อก็รวยแย่สิอ๋อมันก็จะติดคำว่าไหลมาทีมาเลยพ่อพูดถูกแล้วนะเอาเดี๋ยวก่อนแต่ข้าแต่มีการค้าอย่างนึงหากข้าทำสำเร็จเนี่ยเงินตั้งแต่ถึงสิบเท่านะการค้าอะไรของเจ้าฮะการค้าอะไรงั้นก็เอามาห้าสิบตำลึงสิโอ้ยข้ามือดีแปดชนะเอาไปทำอะไรฮะก็ซื้อตำแหน่งไงเล่าเฮ้ยพ่อไม่อยากเป็นขุนนางหรอกนะไม่ใช่พ่อเป็นแต่ข้าเป็นก็ลูกนี่สอบได้จริงซื้อแล้วก็น่าจะเป็นได้แล้วนี่นะมันไม่งั้นนะสิพ่อท่านพ่อเชื่อลูกสักครั้งเถอะนะการลงทุนห้าหมื่นอีแปดต้องได้ทุนคืนแน่นะลงทุนให้เรียนมาหกปีไม่เห็นถอนทุนได้เลยยังจะเอาอีกท่านพ่อครับเรื่องเงินไม่มีปัญหาแล้วนะตัวอย่างก็ไม่ให้ดูแล้วนะปู่เจ้าพ่อเจ้าที่ล่วงลับไปละก็ได้เป็นขุนนางมาก่อนแล้วหรือเปล่าบ้านปลายเขาเป็นยังไงบ้างล่ะฮะหากข้าได้เป็นรับรองไม่เหมือนพ่อเหมือนปู่หรอกรวยอย่างนะมือสะอาดไม่มีรวยหรอกพวกที่รวยต้องมือสกปรกแต่เป็นความอัปยศของวงศ์สกุลโถเฮ้ยด้วยความสามารถของข้าก็ต้องใช้คืนให้พ่อได้พ่อด้วยความสามารถของเจ้าเลยปอบบวกกับความเจ้าเล่ห์ของพ่อเปิดสาขาตรงข้ามสักร้านนึงข้ามุกตามมาช้าอย่างเดียวก็รวยแล้วจะถอนทุนได้ยิ่งกว่าแผงของเจ้าสินะน่าจะแต่งงานกันมาพี่เพิ่งพูดถูกใจแค่วันนี้เองเอาล่ะวันนี้อนุญาตให้ปิดร้านแต่วันหน่อยนะทำไมหมดอะไรตาอยากเดินก้มหน้าก้มตามีทองคำให้เก็บหรือไงเดินเข้าจะดูสิจะคนที่ก้มหน้าก้มตากินดีคนนั้นเขาเคยเป็นคุณนางมาก่อนนะพ่อน่ะแค่เป็นพ่อค้าแต่ไม่เคยไปนั่งร้านทุกเช้าสบายหายห่วงกันแย่เลยไปเลยแล้วก็ไม่ได้ยังไงเป็นถอยอย่างน้อยต้องใช้มาครึ่งนะเงินมีแปดแล้วครับพี่แต่คนทานดีกว่าให้เจ้านะใช่แล้วเรื่องอะไรต้องให้เจ้าด้วยนี่งั้นไปกองปราบกันเฮ้ยเรื่องอะไรต้องถึงโรงถึงศาลกันด้วยเล่าเราก็เสียทั้งคู่นะออมชอมกันดีกว่านะถึงจะออมชอมแต่ข้าเปลี่ยนใจแล้วต้องไปกองปราบจะไปกองปราบก็ไปสิข้าไม่กลัวนะลิซี่ลิซี่เอ๋กรุณาช่วยเบ่งเต้นให้ด้วยนะจะตัดสินยังไงก็ตามเถอะได้การรักษาหรือไม่ก็ตามเอาแค่บอยมาใส่เข็กก็พอละไม่มีปัญหาบอย50ก็ได้ไว้เป็นหน้าที่ของข้าเองขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมากนะลิซี่เย่เป็นคนเปิดเผยดีสนกับประสมในที่ทำการนะเออดิไม่เห็นไอ้ไฟนั่นมาหรือว่ามันโกงความผิดฮะมันต้องแพงแง่ๆเลยเปิดศาลจำเลยทั้ง3เจ้าบังอาจไม่รู้ที่สูงที่ต่ำกล้าฟ้องร้องนายอำเภอเชียวละเด็กๆบอยก็มาคนละ30ทีต้องไม่ต้องให้ยาๆนะครับยาๆพวกเราก็ใจผิดนะพวกเราตาต่ำนะครับจะใช้กรงนกให้ท่านเองใช่ไหมเฮ้ยไว้อีหงเจ้าบังอาจติดสินบนข้าเชียวละบอยเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น60ทีเด็กๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมต้องสวยอย่างนี้ผู้หญิงผู้หญิงแค่เจ็บไหมคะก็เจ็บมาสีถามได้แล้วตั้งช้านะช่วยเราเปิดเถอะเถอะแล้วแล้วสวยโอ้ยโอ้ยช้าช้าช้าเรื่องอะไรไปมีเรื่องกับผู้ขุนนางเขาพ่อข้าน่ะต้องก้มหัวให้เขารู้หรือเปล่าเรารู้ที่ไหนแล้วตาลุกไปฟ้องร้องหรอกนายยอมเสียเงินไปดีกว่าก็พูดแล้วให้เขาไปก็สิ้นเรื่องทำไมพูดอะไรตอนนี้ล่ะมาท้อพอพ่อขอจ่ายเงินให้เขามันก็ไม่เอาเงินแล้วมันต้องใจอดสักดามมากกว่าอย่างอื่นนะคุณนางภาษาจีนมันมีปากสองปากตอนที่ข้ามีอำนาจขนาดข้าใช้ปากเดียวบอกว่าไม่มันก็ไม่กันเป็นแถวเลยทีเดียวบอนเฮาไอ้มอนตำแหน่งกี่ขั้นกันนะแค่ขั้นเก้าตำแหน่งแปดข้าจะใช้เงินเท่าไหร่ก็50ตำลึงละครับเอาสู้ครับเบิกเงินที่ร้านแรกเงิน50ตำลึงครับจะเอาเงินไปซื้อตำแหน่งขุนนางมาให้ได้นะต้องซื้อใหญ่กว่าจะแดงเพอนี่นะรู้ไหมท่านพ่อเ
ทางนี้น้ำชาหน่อยเฮ้ยป่วยวันเท่าเตรียมห่อผ้าจะหนีแล้วเหรอเนี่ยฮะเฮ้ยอย่าเพิ่งไปนะจ่ายสวยให้หมดแล้วค่อยไปเถอะเดี๋ยวทางการออกใบล่าเจ้าคนนี้ไม่พ้นอยู่ดีนะเขาว่าเนื้อวัวตาย10วันมันเหม็นแต่ปากคุณนางน่ะเหม็นกว่านะหัวหน้าช่างเจ้าหน้าอย่าไปต่อปากต่อคำเลยนะไปเฮ้ยไปต่อไปก็ได้นี่นะยังมีเงินจ่ายค่าน้ำชาเหรอเป็นเพื่อนกันนี่นะข้าจะจ่ายค่าน้ำชาให้เองไม่ก็นั่งโต๊ะข้าก็ได้ของข้าเหลือเยอะแยะนะเหลือข้าก็ไปเลี้ยงหมาอยู่แล้วถ้าเจ้ากินได้จะได้ไปเสียของไงฮะฮะมาดิมาดิออกมาเฮ้ยอะไรจะไปจอดแล้วล่ะฮะหุบปากเลยเงิน 3,000 อีแปะข้าขอไถ่คืนไถ่คืนอะไรเห็นข้าไปรถจำนำเหรอไปถ่ายที่อื่นได้ไปโธ่เสื้อนี่เป็นของปู่ข้าเขาจะเอาคืนจะรับเงินไหมฮะเฮ้ยจะไปเฮ้ยเดี๋ยวพูดให้สวยหน่อยนะถ้าซื้อมาเป็นของข้าเป็นของปู่เจ้าที่ไหนเล่าเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องดีละช่วยกันหน่อยนะเสื้อตัวนี้เป็นของใครกันแน่ดูซิอ่าสิของใครของใครของใครที่เท้าจูใส่เข้ามาก็ควรจะเป็นของเขาดีครับใช่ใช่แล้วถูกต้องแล้วเสื้อก้อนสัตว์เป็นของผู้มีบุญไม่ใช่ทุกคนจะใส่ได้หรอกจริงเขาเปล่าอ่ะกินเขามีบุญอ่ะใช่ใช่ไม่มีฐานะอย่างแต่เท้าจูยังว่าแต่ใส่ถือยังไม่ได้ถือได้ซ้ำไปใช่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรนะโอ๊ยตราตาอืมดูซิไต่เท้าจูกับชั้นก้าวของเขาชั้นแปดใช่ไหมเสื้อตัวนี้แสดงว่าเป็นของไต่เท้านะครับชั้นแปดของข้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับแม่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ตรงหน่อยตรงหน่อยนะจ๊ะจะกรมเอกสารเป็นครูสอนหนังสือใช่ไหมคะพี่ฮะใช่เปล่าเจ้ากรมการเอกสารอยู่ในราชสำนักนะรับผิดชอบเอกสารสำคัญงานไม่หนักหนาเวลาเยอะข้าได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอีกมากเลยนะท่านปู่อย่าพูดมากมุนตัวพ่อดูหน่อยเด้อ่ะมุนหน่อยมุนหน่อยมุนหน่อยพี่ใหญ่แต่งเครื่องแบบขุนนางแล้วเหมือนเทวดาเลยใช่ใช่เหมือนเฮานี่มันหล่อนะสง่างามเหมือนสมัยพ่อหนุ่มๆรับราชการใหม่การไปขุนนางมันมีศักดิ์ศรีนะมงซัวยังไปคารวะขุนนางอีกเหรอไม่ต้องพิธีเลยตรองท่านเวงช่างเนื่องจากท่านเป็นขุนนางมือสะอาดนะเอาละรอเดี๋ยวอะไรจะถามเนี่ยขอมอบรางวัลให้ท่านฮะโอ้โหไอ้หลานแก้วโอ้โหร้ายมากนี่เอามาตั้งแต่เมื่อไหร่อะเนี่ยปู่นี่ปู่จะมีของขวัญและของพ่อล่ะมีอะไรพ่อบ้างของพ่อก็มีครับพ่อต้องการอะไรขอมาได้เลยคือพ่อจะโบยกดในเพอ50ทีล้างแค้นคืนซะหน่อยนี่เดี๋ยวบวกของแม่ด้วยแล้วกันนะจะตีคืออย่างนั้นเหรอก็ได้ก็ได้แต่ต้องรอโอกาสรอโอกาสก่อนนะแล้วรออีกนานแค่ไหนเล่าเองด้วยก็รอให้ข้าใหญ่กว่าเขาอีก2ขั้นนะเดี๋ยวๆแล้วเงินเดือนข้าราชการจะเท่าไหร่อ่ะฮะเท่าไหร่บอกแม่มาสิฮะ3,000 อีแปะไม่ใช่3ตำลึงนะ3ตำลึงวันละ3ตำลึง1เดือนครับเดือนละ3ตำลึงฮะเราลงทุน50ตำลึงกี่ร้อยปีที่จะถอนทุนได้ล่ะเนี่ยฮะเอ้ยขุนนางได้เลื่อนขั้นทุกปีไม่ต้องเป็นห่วงนะจริงด้วยนะท่านแม่ข้าต้องได้คืนทุกปีหรอกนะรับรองจะถอนทุนคืนแน คัดได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยใช่เขียนมา3วัน3คืนไม่ได้พักเลยให้ก็พักก่อนดีกว่านะไม่ได้หรอกเรารับมัดจำแล้วต้องส่งให้ทันเวลาทำไมทันเขาจะปรับเราได้นะทำไงดีไม่ได้แล้วไม่รู้ลูกค้าคนนั้นหรือเปล่าอ่ะทำไงดีอ่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้อ่ะอุ้ยไปกันเถอะนะขัดกันเอ้ยมาแล้วจ้ะมาแล้วอุ้ยเล่นอยู่ได้เคาะอยู่นั่นแหละ
เดี๋ยวสิโอ้ยข้อจะเจ็บมือแล้วทำไมมาเปิดตอนนี้ล่ะป้าแลกมาท่อให้เราเป็นคนใช้ต้องมีงานทำเยอะแยะนะสิเน่เน่คัมภีร์ให้คัดเสร็จยังยังไม่เสร็จเอาคืนมานะให้คนอื่นทำดีฝาคัดเสร็จนานแล้วแหมนึกว่ามันมาเอาจะเอาไปขายที่อื่นอยู่แล้วนะอยู่ไหนอะรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวมิงจูเอ้ยค่ะเอาออกมาสิค่ะมาแล้วค่ะเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งแล้วเงินที่ค้างไปล่ะฮะมันต้องยืดหมูยืดแมวกันหน่อยล่ะเอาโอเคเหลือมาจริงจริงอาชิว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 ไว้ครับทำอะไรเราฝุ่นเต็มหน้าไปก่อนมาหาจิ้วให้อุ้ยขอโทษค่ะค่ะทำเพราะความเคยชินทิ้งไปก็ได้ชินเลยอ้าวแล้วครับพี่ข้าล่ะเอ้าตายแล้วเอาไปโยนใส่ถังน้ำทำไมล่ะแบบนี้ฮะไอ้ยาบอกเลี้ยวอ่ะบอกเลี้ยวอ่ะบอกเลยเวรกรรมจริงๆเวรกรรมท่านกองก็ไม่ได้หลับได้นอนมา3วันฉับคือรู้เสียเวลาจริงๆเวลาของนายข้ามีค่านะนี่จะเอาไปให้เจ้าอาวาสได้ยังไงอ่ะทำไมรู้ล่ะตอนท่านโจคัดให้ข้าใหม่คัดใหม่เหรอใช่เลยจ่ายเงินใหม่ด้วยนะจะบอกใครจ่ายใหม่อ่ะก็จ่ายไปแล้วก็ข้าส่งมอบให้เจ้าไปแล้วจะเอาของเจ้าไปสิเออเดี๋ยวคุยกันก่อนนะข้าจะจ่ายให้ใหม่ก็แล้วกันนะต้องรีบคัดให้ข้าหน่อย2วันแล้วก็ได้ต้องจ่าย2เท่านะ2เท่าอีกแล้วแล้วอีกอย่างนะวางมัดจำครึ่งนึงก่อนด้วยโอ้โหต้องจ่ายล่วงหน้าครึ่งนึงก่อนแบบนี้ปล้นกันนี่นะไม่เอาก็อย่าเอาสิเอาจะเอาขอยอมเจ้าแล้วโอ้ยข้าจะจ่ายให้จ่ายนี่ต้องเสร็จใน2วันนะรู้แล้วนะ2วันนะโอ้รู้แล้วนี่เดินให้ระวังหน่อยนะนะขอบคุณมากนะแต่เท่าเว่ยเป็นคุณนางใหญ่การจัดงานเลี้ยงเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะครับต้องใช้เห็ดหอมหูหลามนี่นี่ครับนี่หูหลามท่านหนึ่งอะช่างละ1ตำลึง50อีแปะครับเห็นว่าเป็นขาประจำลดได้เต็มที่1ตำลึงก็40อีแปะถูกมากหูฉลามของเจ้านายยัดไส้พอหันหลังไหนก็เอาเศษๆมาห่อให้เราฮะคราวก่อนสั่งมาต้องหักไปเดี๋ยวไม่ใช่ถูกรู้หรือเปล่านะฮะต้องหักไปนะนี่เคยสั่งเขามากินตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะข้าไม่เห็นได้เคยกินเลยนายท่านคงนึกว่าทานวุ้นเส้นสละกำมังในแบบนี้ใช่ไหมสั่งมาเท่าไหร่อ่ะก็คิดแค่50เองถ้าไม่ใช่เศษหูฉลามลดให้ได้ยังไงครับทำไมอย่างนั้นจะกำไรจิตนะมากินน่ะอ๋องั้นก็ดีแล้วไอ้ที่แล้วไปแล้วก็แล้วกันไปคราวนี้ของใหม่นี่ว่าแต่ว่าของเก่าเหลือเท่าไหร่ล่ะไม่หรอกค่ะพ่อไม่นะคะปู่เห็นไหมข้าวมันสวยอย่างมาม่าเลยนะคะลูกก็ไม่พูดโปรดหรอกค่ะก็คราวที่แล้วสั่งตั้ง10ช่างนี่นากินกันตั้ง8มื้อมื้อนึงไม่ถึงครึ่งช่างเองมั้งยังเหลืออีกราว5ช่างนะช่วย5ช่างนายท่านผู้หญิงคะอะไรอ่ะคนงานชั่วคราวมาแล้วจะให้ทำยังไงล่ะคะก็ให้ทำงานในครูนะสิถามอยู่ได้นี่นาเออแปลกจริงเออซออยู่หน่อยให้คนงานเอาหูฉลามที่เหลือแช่นะถามหูหญิงดูหูหญิงเขารู้ที่ซ่อนอยู่ตรงไหนอ่ะค่ะนายท่านคะหูหญิงขาคนงานชั่วคราวทำความสะอาดมา6คนแล้วจะจ่ายเขาเท่าไหร่คะไม่รู้ก็ถามนายท่านเขาสิกลับห้องอะไรอ่ะแม่จิกเจ็บจังอ่ะซอครับไอ้ซอเฉียงเอาคนงาน6คนไปรับเงินเดือนนะครับไปซอเฉียงไปพ่อครับเราจะจัดงานฉลองให้พ่อเนี่ยเราไม่เคยจัดงานใหญ่โตอย่างนี้มาก่อนเลยนะพ่อปู่รายชื่ออยู่นี่ดูสิมีตกหล่นไหมครับอ๋อไม่ตกไหนดูนายท่านครับแล้วหูหลามเนี่ยสั่งใหม่เท่าไหร่เป่าเห็ดหอมเมยสั่งเท่าไหร่ครับนายท่านครับนายท่านร้านเครื่องเรือนจริงซื้อเอาเครื่องเรือนมาแล้ววันนี้ขาวเครื่องเรือนรุ่นใหม่มาไปท่านข้าคิดสร้างวิทยาการใหม่ต่อเก้าอี้ด้วยตะปูไม้ลองใช้ดูเดี๋ยวทีละคนขอข้าดูนี่ก่อนนะหลายปีแล้วมีงานใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งข้าชักหลงลืมซะแล้วสิดูรายชื่อก่อนเถอะดูรายชื่อก่อนก็ได้นะเอาวัดเท่าคัดจนมือเมื่อยหมดแล้วใช่ได้แล้วครับญาติโยมรู้จักเชิญหมดแล้วงานใหญ่อย่างนี้ต้องเชิญญาติโกโหติกามาให้ครบมันสินค้าแต่ละอย่างเอามาอย่างละ50ชั่งนะแต่ต้องเอาของแท้ล้วนๆนะขอบคุณได้เท่าครับขอบคุณได้เท่าแล้วเทียบอันนี้อะไรเนี่ยฮะเทียบนี้จะให้ท่านครูโจเชิญท่านเป็นคนแรกนะครับอ๋อดีมากดีมากคุณโจคะ
ังเย็นข้าซื้อเสื้อให้2ชุดค่ะดูสิว่าถูกใจไหมอ๋อไม่ต้องดูหรอกเจ้าเลือกใครก็ต้องถูกใจแน่แต่ไม่น่าสิ้นเปลืองเลยนี่ไม่ใช่ข้าเลือกหรอกหวนเฮาก็เป็นคนเลือกหวนเฮาเหรอเทียบใบแรกของเขาหมายความว่ายังไงล่ะกลัวข้าแต่งตัวปนๆทำเขาเสียหน้าหรือไงหวนเฮาหวังดีต่อท่านนะคะกลัวจะเสียหน้าแล้วเชิญข้าทำไมล่ะเสื้อกาวพวกนี้ไปงานไม่ได้หรือไงเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะถ้าไม่ไปก็ไม่ไปถ้าไปข้าจะแต่งชุดเก่านี่แหละเชิญเชิญครับเชิญ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 สวัสดีครับเชิญเชิญสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับหมูแล้วนะลูกฝูครูโจเหรอยังไม่เห็นเลยคุณชายคุณชายอาซ่อเสียงเสียงกลับมาแล้วครับไม่นมท่านครูโจเหรอข้าเอาของไปฝากให้ไว้แล้วค่ะฝากแล้วไม่นมแล้วเจอตัวเขาไหมครับไม่เจอค่ะเดี๋ยวคุณชายครับแขกเหลือรอท่านอยู่แล้วท่านจะไปไหนล่ะครับฮะข้าจัดงานนี้เพื่อทดแทนคุณท่านครูนะเมื่อเขาไม่มางานก็ไม่มีความหมายเขาจะไปเดี๋ยวคุณชายคุณชายค่ะคุณชายไปซะแล้วกลัดกลุ่มข้าจะตะโกนท่านครูกลุ่มก็มาเดียวเจ้งแต่ข้าไม่โง่ตะโกนของหอยแตกหรอกท่านครูรู้ไหมเหมือนอะไรท่านเหมือนบัวในโคลนตมแต่ไม่เปื้อนโคลนเป็นขุนนางมา17ปีขึ้นแค่ครึ่งขั้นเองนี่เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีพูดให้พอก็อยู่ในโคลนแต่ไม่เปื้อนถ้าพูดหยาบหน่อยก็แปลว่าเลียไม่เป็นข้าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีของข้าแต่ใจข้ากลับไปทำไร่ไถนาแล้วก็ข้าคงทำไม่ไหวอยู่ดีนั่นความจริงเป็นเรื่องน่าอนาถข้ารู้ไม่ได้โกรธข้าแค่กำลังโกรธตัวเองมั้งคนเราน่ะแบ่งเป็นหลายประเภทบางคนลาออกจากราชการกลับไปอยู่บ้านนงบางคนก็เหมือนอย่างข้าบางคนอยากสอบพอแต่ก็ทำไม่ได้บางคนไม่อยากสอบผลแต่ก็ทำได้บางคนทำเพื่อบรรลุโดยไม่เกี่ยงวิธีจะหมายถึงใครฮะก็ไม่รู้เขาหมายถึงใครนะสรุปแล้วสิ่งที่ผิดฟ้าผิดดินข้าจะไม่ทำเด็ดขาดแต่ว่าหากข้าจับคนนั้นได้แล้วก็จะไม่ปล่อยมันไปเด็ดขาดเมื่อเราก้าวไปก้าวการจะหยุดก้าวต่อไปอีกมันจะทำให้ด่าเวอร์ท่าข้าหวังว่าจะยืนหยัดต่อไปจริงสิเจ้าได้เป็นขุนนางข้าจะไม่ได้ยินดีกับเจ้าเลยขอบคุณพระท่านครูหม่อมฉันเจ้ากรมการเอกสารขอถวายพระพรท่านอ๋องพะยะค่ะไพเรทนี่เจ้าเองเหรอพะยะค่ะเป็นเจ้ากรมการเอกสารเหรอพะยะค่ะท่านอ๋องเจ้าจินใต้เท้าเจ้ามีธุระด่วนเดินทางกลับบ้านวันนี้หม่อมฉันเข้าเวรท่านตุนอ๋องมีอะไรให้หม่อมฉันถวายรับใช้ได้พระเจ้าค่ะข้าอยากดูภาพโบราณที่สะสมเอาไว้พะยะค่ะท่านอ๋องเดี๋ยว
จ้ารู้ว่าข้าอยากชมภาพอะไรเหรอหม่อมฉันจะนำภาพเกี่ยวกับทิวทัศน์ธรรมชาติให้ตนอ๋องชมรู้ได้ไงว่าข้าชอบชมภาพธรรมชาติที่จวนท่านอ๋องนั้นติดภาพวาดดอกไม้และทิวเขากระจีดังนั้นคนอยากจะทอดพระเนตรภาพพวกนี้หม่อมฉันคือเดาไปอย่างนั้นเองนะพะยะค่ะดีละเอาภาพธรรมชาติมาให้ข้าชมเถอะรับด้วยกล้าวพี่เดี๋ยวอีกอย่างนะเอาภาพของหลี่โฮจูด้วยพะยะค่ะท่านอ๋องซื่อเฉินซื่อเฉินเทียบภาพของหลี่โฮจูกับข้าเจ้าว่ามันเป็นยังไงบ้างหม่อมฉันด้อยสามารถไม่ทราบเลยนะเว่ยไว้เท่าเจ้าว่าไงขอเดชะของท่านอ๋องนั้นมีข้อดีมากกว่าแต่มีข้อเสียที่สู้ไม่ได้บอกข้อเสียที่สู้ไม่ได้มาสิด้านเชิงอักษรนั้นท่านอ๋องสู้ไม่ได้พะยะค่ะแล้วสิ่งที่สู้ได้ลีโฮจูนำชาติให้ล่มจมดวงจะสู้บารมีของท่านอ๋องไม่ได้พะยะค่ะจริงสิข้าเคยให้เกาฉิวชวนมาร่วมคณะบอลทำไมเจ้าไม่มาคราวนั้นบ้านหม่อมฉันเกิดเรื่องเดือดร้อนขึ้นท่านอ๋องทรงอภัยด้วยเถอะตอนนี้ทางบ้านเรียบร้อยแล้วหากทรงอยากจะเล่นบอลแล้วก็หม่อมฉันพร้อมจะลงแข่งด้วยพระเจ้าค่ะแต่ว่าเสียใจตอนที่ท่านอ๋องเลิกเล่นบอลแล้วทรงหันมาล่าสัตว์แทนแล้วนะต้องจะไม่พยายามใช่ไหมจะสนใจหรือเปล่าหากมีโอกาสได้ตามเสด็จนับเป็นวาสนาหม่อมฉันเจ้านี่พูดเก่งมากเนี่ยพรุ่งนี้ข้าจะไปล่าสัตว์ตรงสันไปด้วยกันสิคราวก่อนหม่อมฉันพลาดโอกาสครั้งนี้ไม่พลาดแน่ๆพะยะค่ะดีละซื่อฉันเรากลับไปค่ะขอจงทรงพระเจริญพะยะถือไว้เร็วเร็วเตรียมมาเร็วๆค่ะจะหล่อจะเสด็จแล้วเร็วเร็วค่ะเร็วเร็วได้เตรียมมาเตรียมมานะเตรียมมาเร็วกราบบังคมทูลไหว้เวินเฮาขอเข้าเฝ้าพระเจ้าค่ะเว่ยเหวินเท่าไปเชิญเข้ามาพะยะค่ะขอเดชะสงนัดเว่ยเหวินเท่าว่าที่ตรงซานทำไมมาถึงนี่มันยุ่งยากจังเลยพะยะค่ะนะถวายบังคมท่านองค์ไม่ต้องหรอกเว่ยเหวินเท่ารอนักที่ตรงซันน่ะแล้วมีอะไรเหรอขอเดชะวันนี้เราจะไปล่าสัตว์ที่ตรงซันเมื่อวานหม่อมฉันไปดูลาดเราเมื่อวานนี้เกิดฝนตกหนักถนนเฉอะแฉะแล้วก็ลื่นมากการเสด็จครั้งนี้เกรงว่าจะมีอันตรายพระเจ้าค่ะไม่ควรเสด็จพะยะค่ะซื่อฉันนี่ไม่ได้ส่งคนไปดูมาก่อนเหรอคือหม่อมฉันคิดว่าก็ดูสิแต่ถ้าเว่ยรอบคอบแค่ไหนนึกว่าจะได้ล่าสัตว์เสียอารมณ์หมดเลยทูลท่านองค์เมื่อไปตรงซันไม่ได้ไปซีซันแทนก็ได้นะแถวนั้นมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายให้ล่านะพะยะค่ะจริงเหรองั้นเราไปซีซันก็แล้วกันนะแต่ว่าข้านัดเกาฉิวรอที่ตรงซันนี่โอ้ไม่เป็นไรส่งผู้ติดตามไปส่งข่าวเขาก็แล้วกันพะยะค่ะดีเราเดินทางกันเลยนะพะยะค่ะคือตามเสด็จตามเด็ดนะท่านท่านองสมได้แม่นยำมากแต่รถตัวหนึ่งแล้วท่านท่านองเมื่อมีความมั่นใจจะต้องประสบผลรออีกแล้วทำไมกินไม่เกาเฉียวยังไม่มาอีกจริงด้วยไม่เห็นมาเลยงั้นช่างเขาเถอะไปเรียบมาที่จอเพียบก่อนมาจอจอว้าจิ้งจอกตัวนั้นมันเจ้าเล่ห์จริงๆหาข้ามายิงดักมันไว้มันคงไม่โดนแน่ๆมันฉลาดจริงๆเลยนะยอดมากแต่จะสู้ท่านอ๋องได้ยังไงจริงไหมพะยะค่ะจะใช่จะพูดถูกเกาฉิวมาแล้วไหมคะท่านอ๋องเฮ้ยเกาฉิวเจ้าไปไหนมาฮะเฮ้ยข้าให้ผู้ติดตามไปส่งข่าวเจ้าไม่เจอหรอกเหรอเด็กติดตามคนนั้นใช้การไม่ได้เลยไม่เป็นไรขอให้ท่านอ๋องสนุกสนานพระทัยแค่นี้ก็พอแล้วนี่ที่นั่นไม่มีแค่กระต่ายมีหมาจิ้งจอกยังมีนกอีกเยอะแยะที่แท้ซีซันมีสัตว์ให้ล่ามากมายเลยนะนี่นะเหวินเฮาเจ้าพาไปไม่ผิดที่เลยนี่เหวินเฮาเจ้าอยากเห็นภาพสะสมข้ามะพะยะค่ะงั้นเจ้าก็ตามเข้ามาสิ
เกาฉิวมาด้วยนะเพ่อเยี่ยงพี่มาสิอยากอุ่นเต็มแก่แล้วเลยเขาไปด้วยไหมคะเราล่าหมาจิ้งจอกมาได้หนังเขามันทำเสื้อได้ไหมนะหากได้สักสองตัวต้องทำได้แน่นอนพี่ค่ะเสียดายที่มันมืดซิก่อนนะสิไม่งั้นคุณได้อีกนี่นะตวนอ้าวแม่นมเดี๋ยวนี่ผมไม่สบายไงนี่เดินมาทำไมระวังหน่อยนะใช่แล้วป่วยมาก็หลายวันวันนี้รู้สึกดีขึ้นก็เลยออกมาเดินบ้างจริงหรือเปล่าแม่นมถ้ายังไม่แข็งแรงอย่าออกมาเดินอีกนะข้ายอมรู้ตัวของข้าดีนะท่านอ๋องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกข้าไม่เป็นไรแล้วล่ะเออจริงสิวันนี้เจ้าสองคนไปล่าสัตว์ได้อะไรมาบ้างหรือเปล่าล่ะโอ้ตื่นเต้นจังเลยได้นกถึง4ตัวนะกระต่ายอีก3ตัวหมาจิ้งจอกอีกตัวนึงได้มากขนาดนี้ใช่เหรอใช่แล้วเอ๊ะมือเจ้าเป็นอะไรทำไมถึงแดงอย่างนี้ล่ะฮะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกโดนจิ้งหมามันขูดหน่อยเดียวเองนะแล้วเจ็บหรือเปล่าล่ะแม่นมเป่าให้หน่อยสิทำอะไรเนี่ยต้องระวังหน่อยนะทราบแล้วแม่นมสนใจหรือเปล่าสนใจก็ซื้อไปได้เลยเป็นลาหูหินยาก็เข้าเป็นยาวิเศษนะรักษาโรคได้หลายโรคทีเดียวแล้วก็รากไม้นะเป็นยาอายุวัฒนาลองไอทานดูสิเออรับรองอากาศมันเริ่มร้อนแล้วบำรุงว่าร่างกายมันจะทนไม่ได้เออไม่ได้ช่วยข้าทีช่วยข้าทีพ่อค่อยๆนะครับขอบใจมากนะคราวนี้ไม่เจอกับท่านทั้งสองคงนอนตายอยู่ข้างถนนแล้วล่ะอย่าพูดอย่างนั้นสิครับพระนมยังมีอายุอีกยาวนานอาการเป็นไงบ้างครับหายใจโล่งขึ้นมากแล้วขอบใจมากขอบใจมากนะนี่คงจะเป็นโรคเรื้อรังแล้วสิฮะแล้วทำไมถึงไม่เยียวยาซะแต่แรกล่ะครับเนี่ยเฮ้ยพูดไปแล้วเนี่ยเรื่องมันยาวเหลือเกิน10กว่าปีก่อนข้าเลี้ยงดูเด็ก2คนเราขึ้นเรือลำนึงระหว่างที่อยู่กลางลำน้ำเรือเจอคลื่นล่มทันทีข้าช่วยเด็กไว้ได้คนนึงแต่ช่วยอีกคนไม่ได้จึงไม่รู้ชะตากรรมเด็กคนที่จมน้ำไปนะแต่ข้าคิดดูว่าคงไม่มีทางรอดจากนั้นข้าก็ล้มป่วยเรื่อยมาร่างกายของข้าก็เลยอ่อนแออย่างนี้แหละเด็กที่ช่วยไว้ได้คือท่านอ๋องตวนใช่ไหมครับใช่แล้วคนที่ช่วยได้คือตวนอ๋องแล้วอีกคนล่ะครับท่านอ๋องเสด็จแล้วโอ้ยมาโฟมไม่ลงเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกนี่โชคดีนะได้พบหมอหลวงได้ช่วยข้าเอาไว้แม่นมพอรู้ข่าวข้าเป็นห่วงมากข้าสงสารตั้งแต่หายไปนานแล้วข้าเป็นห่วงก็เลยส่งคนออกตามหาโอ้ไม่แล้วไม่เป็นไรข้าเป็นลมกลางตลาดแต่ว่าข้าโชคดีได้พบเขาเว่ยเวินเห่าเขาและปู่ของเขาก็เป็นหมอหลวงและโพธิสัตว์ได้คุ้มครองข้าแล้วเจ้าต้องขอบคุณหมอหลวงเขานะรู้ไหมฮะซื่อฉันพะยะค่ะให้ระวังใต้เท้าเว่ยทองคำ10ตำลึงพะยะค่ะทูตองทูตองปู่หม่อมฉันมีหน้าที่ช่วยคนไข้ไม่อาจรับรางวัลได้หรอกพะยะค่ะปู่เจ้าช่วยชีวิตแม่นมข้าเจ้าสมควรรับรางวัลนั่นสิเจ้าต้องรับรางวัลครั้งนี้นะเป็นพระมหากรุณาพะยะค่ะแม่นมเรากลับกันเถอะจ้าจ้ากลับจ้ากลับค่อยๆนะทรงพระเจริญพะยะค่ะข้าไปก่อนนะแล้วจะมาเยี่ยมใหม่นะส่งเสด็จท่านอ๋องไปก่อน
โอ้ยนี่ประธานทองคำไม่ต้อง10ตำลึงชูเหรอเนี่ยทองคำ10ตำลึงเนี่ยไม่อยู่ในสายตาของซาเหลียวโอ้คุณชายเว่ยเองแหมหลงอะไรโชนมาถึงที่นี่คะข้าผ่านมานะครับก็เลยแวะมาเยี่ยมเยียนนะครับโอ้ท่านครูเขียนหนังสืออยู่ข้างในเดี๋ยวข้าจะตามเขาให้นะไม่ต้องหรอกครับเสียเวลาทำงานเขาเปล่าๆครับคือมีเพื่อนเอารังนกมาข้าก็เลยเอามาฝากให้ท่านครูนะครับเจ้านี่มีน้ำใจเหลือเกินนะเรื่องเล็กครับดีเหลือเกินครับข้าขอตัวนะครับอ๋องั้นก้าข้าไม่ส่งนะครับอ่ะเดินช้าๆนะระวังตัวหน่อยนะนะซาหลิวเขาไปได้เหรอเหรออู้เขาก็ไปแล้วสิมันก็แปลกดินะเขาจะมาหาคนหนึ่งแต่คนนั้นดันไม่ว่างเพราะจะหาอีกคนหนึ่งอีกคนก็ดันหลบหน้าเข้าไปซะแล้วใครจะมาคุยกับคนแก่อย่างข้าเล่าฮะเออนี่หมิงจูฮะนี่เจ้ามาเด็ดถั่วงอกหน่อยสิข้าจะไปตุ๋นรังนกเออให้ก็ตุ๋นดีกว่านะคือในครัวมันร้อนอะคุณจายคะมาทานรังนกตุ๋นเถอะค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องอ่านต่อนะครับมีเชื่อมีจุกเก๋อเออมาทานด้วยกันสิรังนกได้เป็นของแพงข้าเป็นบ่าไม่กล้าหรอกค่ะถ้ามาอยู่กับสกุลโจนะจะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่มีแบ่งนายแบ่งเบาเราประทานเถอะนะจริงด้วยก็เหมือนข้านี่แหละเห็นไหมเราครอบครัวเดียวกันนะมานั่งกินเถอะนะมานั่งลงสิค่ะคุณแม่ทำไมล่ะเปล่าค่ะก็กำลังคิดว่านายของข้าแต่ละคนไม่ดีเหมือนท่านเรื่องน้ำมันแล้วไปแล้วก็ช่างเถอะนะข้าโจปังเยี่ยนไม่ได้ร่ำรวยแล้วงานบ้านก็ไม่ค่อยจะมีข้าถือว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนี่นะมีข้าวก็กินข้าวมีโจ๊กก็กินโจ๊กนั่นแหละทานสิเจ้านี่รสหวานอร่อยดีจังเลยอ่ะเจียเอ้ยนี่เป็นรังนกไม่ใช่โจ๊กจ้ะซาลิวซาลิวอะไรไหนถ้าเป็นลมไปแล้วอ่ะรีบไปดูเธอก็จะไปตามหมอนะโอ้จ้าจ้าเป็นยังไงคะท่านหมออาการเขาเรื่องแล้วนะอาการนี่มันสะสมมานานไปโรคนี่ติดต่อได้ควรจะแยกผู้ป่วยอาหารการกินก็ควรจะแยกด้วยนะก็จะไปเขียนใบสั่งยาให้อ่ะขอบคุณมากนะคะได้เงินแล้วไม่เป็นไรเชิญค่ะท่านหมอไปคลินิกสุหลิวจะมาไหมก็ถือเองนะไม่ต้องหรอกนะข้าดูแลคุณชายมา10กว่าปีแล้วไม่ต้องหรอกไม่ใช่ค่ะข้าตอบแทนได้ท่านบ้างเถอะนะเอาอย่างนี้เถอะแล้วเข้าไปด้วยกันเลยนะได้ค่ะไม่ตายแล้วลูกจะทำไมเล่าขึ้นไปบนเตียงตรงนี้เลยไปขึ้นไปตรงนี้ท่านยาไม่อย่าเข้ามาใกล้ข้านะนี่ติดโรคจากข้าน่ะติดต่ออะไรเล่าเฮ้ยถ้ามีใครในบ้านนี้ติดต่อโรคจากข้าน่ะข้าจะสบายใจได้ยังไงล่ะทิ้งจกไว้ในห้องคนเดียวไม่มาดูหากเป็นอะไรไปล่ะเราจะสบายใจหรือยังไงฮะพวกจะออกไปเถอะนะไหนท่านคะนี่จะทำอย่างนั้นดูสิทำอย่างนั้นทำไมอ่ะฮะนี่ข้าติดต่อโรคจากนายท่านแล้วให้ข้าดูแลท่านเถอะนะคะนายท่านเป็นไรไปกันเนี่ยซาเหลียวซาเหลียวซาเหลียวในท่านเป็นไรไปก็ไม่รู้ตายในท่านดูสินายท่านคะเดี๋ยวข้าจะไปตามหมอนะค่ะนายท่าน
ใจเย็นๆก็ได้นะเดี๋ยวเขาก็ออกมาแหละค่ะชื่อจูมิงจูสาวใช้คุณชายโจอาการก็หนักมากเลยจะไปพบก็ได้หรือเปล่าขอบคุณนะคะท่านหมอได้เงินอีกไม่เป็นไรหรอกแกค่อยๆนอนนะไม่สบายทำไมไม่บอกล่ะพอรู้เขาก็เป็นมากอย่างนี้เชียวก็กะว่าหายแล้วถึงจะบอกเจ้านั่นแหละคุณหนูคะบ่าวออกไปก่อนนะคะท่านน่ะมีอะไรก็เก็บเอาไว้คนเดียวไม่คิดถึงหัวอกคนอื่นเป็นอะไรไปอ่ะโรคน่ะจะไปติดต่อเจ้าข้าวนะสิพูดอะไรก็ไม่รู้สาวใช้ของท่านยังห่วงท่านเลยแล้วข้าล่ะเป็นอะไรกับท่านทำไมก็จะต้องกลัวโรคติดต่อจากท่านขอโทษเลยนะมิจูไม่น่าไปรบกวนเลยพูดอะไรอย่างนั้นน่ะพวกเขาดีต่อท่านมากเพราะว่าท่านดูแลเขาเหมือนกับญาติสนิทดูหมิงจูสิเมื่อกี้เขาไปหาข้าหน้าซีดเหมือนไก่ต้มเลยล่ะน่าสงสารเขาน่าจะมีพ่อที่ดีหากข้าโจปังเย่ได้ลูกสาวน่ารักเช่นเขาก็นับว่าเป็นบุญวาสนาแท้ๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักมากใช่คะนายท่านเป็นไงบ้างคะหลังจากทานยาแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นมากตอนนี้นอนหลับไปแล้วล่ะค่ะหมอบอกว่าหากเขารู้สึกหิวข้าวแล้วก็แสดงว่าเริ่มหายแล้วงั้นข้าไปเตรียมหุงไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวให้เขาตื่นก่อนก็ได้เขาเพิ่งทานยาหลับไปหยกหยกค่ะเออจริงสิเราไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนทำไมถึงรู้ว่าข้าคือหลีซื่อในเมืองหลวงลือว่าหลีซื่อเป็นสาวงามต่างกับสาวอื่นเพราะข้าเห็นหน้าของท่านเขาก็ว่าต่างกับสาวอื่นดังนั้นข้าถึงแน่ใจว่าท่านคือหลีซื่อไงว่าเขาพูดอะไรผิดเหรอคะไม่หรอกดูท่าทางของเจ้าพอจะรู้หนังสือข้าสมัยเด็กๆแม่เคยสอนหนังสือข้าหากได้รับการอบรมศึกษากว่านี้อีกสักหน่อยแล้วก็เจ้าจะเหมือนกับคุณหนูผู้ดีทีเดียวเขาบอกว่าหากได้ลูกสาวเช่นเจ้าแล้วก็จะเป็นบุญของเขาแท้ๆเลยข้าไม่มีวาสนาหรอกค่ะเจ้าอย่าดูถูกตัวเองสิโอ้ดูหน้าตาเจ้าอะคล้ายเคียงคุณชายโจมากนะจริงเหรอคะหิวเหลือเกินมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยฮะสวยเท่าฮะไหนมันก็สวยมากโอ้เขียนได้ไม่เร็วเนี่ยเออดีเขียนต่อเขียนต่อเขียนไปเขียนไปอย่างนี้นะอาจีเก็บของก่อนเถอะได้เวลาทานข้าวแล้วได้เท่าเว้ยเราไม่ได้หุงข้าวเผื่อได้เท่านะคะกลับไปบ้านเถอะใครบอกว่าไม่เผื่อแหมเขาอุตส่าห์มาเยี่ยมให้เขาอยู่ทานด้วยเถอะนะนะใจดำจังคุณชายว่าไงคะเดี๋ยวว่ามีเรื่องคุยกับนายท่านไงอ๋อใช่แล้วใช่ใช่ข้าจะตามเขาออกมาทานข้าวนะอ๋อดีครับดีเอาหมิงจูจ้ะตักน้ำแกงให้คุณชายบ่อยก่อนนะค่ะน่ะอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหายโอ้ยรองเท้าข้าโอ้ยรองเท้าท่านขาดแล้วนี่นะเฮ้ยโถอาเจี๊ยรองเท้าคู่นี้มีความหมายต่อข้ามากนะถึงมันจะขาดข้าจะใส่มันชั่วชีวิตนี่มันอะไรอ่ะหัวใจไก่งะเจ้ากินไม่ดีหรอกต้องให้คนไม่มีหัวใจกินเจ้าน่ะมีหัวใจจะไม่ต้องกินหรอกรู้มั้ยไอ้คนนี้
ข้าไม่รู้ไก่ตัวหนึ่งมีสองใจหรือเปล่าตัวสมองต้องมือออกนะไก่ตัวหนึ่งมีใจเดียวไม่เหมือนเจ้ามีหลายใจไม่ใช่นะเอามือออกคือมาวุ่นวายจะสับเป็นท่อนไก่ถ้าคิดดูสิจะสับข้าเป็นสองท่อนใจดำเป็นบ้าเลยปังตอแล้วก็คมก็จะโดนแขนข้าขืนไม่หนีมาแขนเข้าไม่เหลือแน่เฮ้ยร้ายกาจจริงๆน้าไม่ใช่หญิงอย่างที่เจ้าผ่านมาก่อนนี่นะแต่เข้ามาง้อเขามาขอคืนดีเขาด้วยนะถึงไม่ดีแต่ก็อย่าตีหน้ายักษ์ใส่ข้าสิท่านครูไม่เห็นท่าทางเขาจะกินเนื้อข้านี่อ๋อนี่ก็แสดงว่าเจ้าน่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนข้าล่ะสิเนี่ยสารภาพกับข้ามาซะดีๆนะจะรู้สึกหมิงจูเป็นยังไงบ้างเหรอนางเป็นคนใจแข็งมากแต่ว่านางเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคนอย่างชูมิงจูนะถ้ารักก็รักใจขาดนะถ้าเกลียดแล้วก็เกลียดขาดใจเหมือนกันเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าผู้หญิงนะใจเด็ดเดี่ยวหัวใจนะแกร่งเป็นหินไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่นนี่นะก็ผู้หญิงเหมือนกันแล้วนะมีอะไรต่างกันนักหนามันเกี่ยวพันถึงอดีตที่เขาประสบมาละมั้งจะไปเทียบกับสาวสำนักชี้ลั่งจุนไม่ได้แล้วนะถ้าหากว่าเจ้าคิดจะรักเขาแล้วก็เลิกทำตัวเป็นมากอกสามตะกล้าปลาไม่ติดได้ไหมล่ะว้าโอ้โหกุ้งแห้งผัดวุ้นเส้นของโปรดของข้าทีเดียวนะนี่นี่เจ้าทานไม่ได้นะเพิ่งหายจากไข้มันแสลงรู้หรือเปล่าล่ะของโปรดแบบนี้ถ้าก็เห็นน้ำลายมันจะหกนะเอาไปเก็บซะก่อนดีกว่านะนี่ๆๆจะมากไปหน่อยแล้วนะงั้นข้าจะตามไปดูก่อนนะนายท่านคะเอาไปเก็บในครัวดีกว่าค่ะรอให้หายเสียก่อนแล้วก็จะทำให้ทานอีกก็ได้นี่นาจะไปเก็บทำไมในครัวนะต้องไปไกลๆหน่อยสิไม่งั้นข้าได้กลิ่นน้ำลายข้ามันจะหกอีกกันนะไม่ละค่ะทำไมนะครับผู้ใจไม่เข้าใจเลยสิ่งที่เราชอบนะถึงจะหลีกหนีไปให้ไกลแสนไกลก็ตามเถอะนะก็ต้องชอบอยู่ดีนั่นแหละแล้วถ้ารู้ว่ายังอยู่นะเจ้าก็ต้องพยายามสอบหามันอยู่ดีใช่หรือเปล่าล่ะมิงจูข้าไม่เชื่อว่าท่านจะตัดใจไม่ได้ต้องดูสิว่าของอะไรถ้าเรื่องความรักนะมันก็หนีไม่พ้นแน่แน่นี่นี่ความรักของเวิร์นเฮาของไงหากก็ดีต่อข้าก็คงไม่ขายก็ให้ท่านหรอกนะที่เขายอมจำมาให้ข้าเนี่ยก็เพื่อจะเป็นส่วนตัวของเขาเองเจ้าก็เห็นนี่นะพักนี้นะเขามาที่นี่ไม่เป็นตลอดวันนักแสดงความรักนั้นห้ามกันไม่ได้ไม่เห็นแล้วกินข้าวไม่ลงถึงทำกับพี่สื่อเลยก็เราไม่เหมือนกันนี่นะเราสองคนรู้ใจกันดีอยู่แล้วแต่เขากับเจ้าเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นเราก็ต้องพยายามกันอีกมากทีเดียวนี่ใครจะพยายามอะไรจ๊ะอาหารเย็นหมดแล้วไปทานกันเถอะอ๋อจริงสิจริงสิท่านอ๋องอาหารพร้อมแล้วไหมคะมีของโปรดข้าหรือเปล่าคือไม่มีทำไมพวกเจ้าไม่พูดกันบ้างล่ะท่านอ๋องอาตวนแม่นมไม่สบายใจเรื่องอะไรล่ะผมแม่นมจ๋าวันเกิดเจ้าก็แบบนี้ทุกปีเจ้าลองคิดดูเถอะหากเทียบกับคนอื่นเจ้ามีความสุขเยอะแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งจ๊ะนั่งนะนี่เป็นไข่ต้มนะกินเพื่อสิริมงคลกินจ้ะแม่นมมีแต่ท่านคนเดียวที่รักข้าอ่อนเหมือนเด็กอีกแล้วขอเดชะท่านอ๋องเว่ยเหมือนเฮาขอเข้าเฝ้าพี่กันให้เข้ามาเลยพี่กัน
ข้าไปก่อนนะข้าไปก่อนเถอะจ้ะถวายบังคมท่านอ๋องพะยะค่ะเว้ยเว้นท่าออกมาก็ดีละมากินข้าวกับข้าเลยครับท่านอ๋องหม่อมฉันก็ไม่สมควรปฏิเสธหรอกวันนี้เป็นวันบ้านจ่างและก็เป็นวันเกิดหม่อมฉันดังนั้นหม่อมฉันจะต้องกลับบ้านฉลองกับครอบครัวหม่อมฉันไปวันเกิดของเจ้าเหรอพะยะค่ะเออนี่ก็ดีแล้วดิกินข้าวคนเดียวน่าเบื่อเข้าไปกินข้าวบ้านเจ้าได้มาเป็นพระมหากรุณาธิคุณพะยะท่านอ๋องเชิญท่านอ๋องหลานหม่อมฉันยังเด็กประทานอภัยโทษด้วยเถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกทุกคนทานทานนะคะพระอาญาไม่พ้นกล้าวไม่เป็นไรหรอกเรามาดื่มถวายพระพรดีไหมดีๆท่านอ๋องเด็ดๆสวยดื่มทำไมเหล้าถึงดื่มยากอย่างเงี้ยคุณหนูเพิ่งจะดื่มเหล้าเป็นครั้งแรกอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะข้าจะเล่านิทานให้ฟังนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งทั้งสองได้อยู่กินด้วยกันวันๆภรรยาเอาแต่ด่าเจ้าไม่เอาทานพอตื่นเช้าขึ้นมาเจ้าก็ดื่มแต่เหล้าดื่มไม่ได้หยุดเอาซะเลยว่าแล้วก็ลองจิบเหล้าดูบ้างแล้วก็ทำหน้าเบ้เพราะก็พูดออกมาว่าไม่เข้าใจเลยทำไมผู้ผู้ชายชอบดื่มเหล้านะไม่เห็นอร่อยเลยจะสู้น้ำชาก็ไม่ได้สามีก็เลยตอบออกมาว่าว่าอะไรคะหากข้าไปดื่มเหล้าแล้วก็ข้าจะรู้สึกว่าข้ามีเมียประเสริฐได้ไงพี่ใหญ่คะนี่ข้ามอบของวันเกิดให้ละอ้าวสัวน้องรักขอบใจนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะแม้ว่าหยกชิ้นนี้จะน้อยนิดนะแต่ข้าเก็บเงินค่าขนมแล้วก็เอามาซื้อให้พี่ใหญ่รู้มั้ยนี่พี่จะรักข้าหรือเปล่านะเด็กโง่จริงๆถึงเจ้าไม่ให้พี่ก็รักเจ้าถือเป็นของไม่มีค่าข้าก็รักเจ้าต้องอย่างนี้สิพี่น้องคู่นี่เอาอีกแล้วปู่ก็มีของขวัญให้เหมือนกันนะไม่ต้องละครับท่านปู่ปู่ให้ของแก่เจ้าไม่รับไม่ได้นะของพ่อก็มีนะพรุ่งนี้จะมาที่ร้านเลือกผ้าทั้งสองสามชิ้นไปตัดเสื้อผ้าสวยๆใส่นะอะไรกันล่ะท่านพ่อผ้าร้านพ่อเป็นผ้าผู้หญิงทั้งนั้นนะหากเข้าไปตัดใส่เขาไม่กลายเป็นผู้หญิงไว้เลยเดิมฉันนางฟ้าบุดวงจันทร์อคเมยาทิพย์ถึงคงความงามไว้ได้ตลอดเวลาจะมีหรือไม่นะหม่อมฉันไม่ทราบนะแต่ว่าหากมีม้าที่เหาะได้เหาะไปบนดวงจันทร์พิสูจน์ด้วยตาเราจะทราบได้แน่นอนเลยพี่ค่ะแนวความคิดเจ้าใหม่ดีนี่แต่หากให้หม่อมฉันเลือกหม่อมฉันไม่อยู่บนดวงจันทร์หรอกทำไมก็เพราะว่าที่นั่นไม่มีสถานเริงรมย์ไม่มีสัตว์ให้ล่าและสิ่งสำคัญไม่มีญาติและก็มิตรอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันข้ากับเปรตเสมือนไม่มีญาติอยู่แล้วทุกครั้งที่เข้าเฝ้าใครเขาก็จะตรัสว่าร่ำเรียนก้าวหน้ามาหรือเปล่าไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่เหมือนพวกเจ้าเลยคุยกันสนุกสนานผูกพันรักใคร่แต่ว่าถ้านานพบกันครั้งก็ดีไม่ต้องมีปากเสียงกันนะพะยะค่ะท่านอ๋องเกี้ยวพร้อมแล้วพะยะค่ะเชิญเสด็จพะยะค่ะข้ายังไม่อยากกลับพวกเจ้ากลับไปก่อนเถอะพะยะค่ะแล้วจะดูสิซื่อเฉินก็เหมือนกันถามคำเขาก็ตอบคำข้าเนี่ยไม่มีเพื่อนคุยเลยแย่จริงๆเลยถ้าเป็นเช่นนี้หม่อมฉันจะสั่งทำอาหารแล้วดื่มก็ให้เมาถึงเช้าเลยดีไหมพะยะค่ะดีสิเชิญไปค่ะที่ส่งมาขอบกล้าหมดแล้วหม่อมฉันไปสั่งเพิ่มนะเอ๊ะเด็กๆเว้นหับอย่าเลยเด็กเล่ารบกวนเขาเปล่าๆนะพะยะค่ะอ๋อนี่นี่ยังมีไข่อีกฟองนึงเราแบ่งกันกินนะเอาไข่ต้มมาจากไหนเนี่ยพะยะค่ะแม่นมเอามาให้ข้าไงวันนี้ของทุกปีนะถ้าจะทำหมี่กับไข่ต้มมาที่จะเป็นของไม่มีราคาแต่ด้านความหมายหาค่าเทียบไม่ได้นะ
วันนี้วันประสูติท่านอ๋องเหรอแต่ข้าไม่มีความสุขเช่นเจ้าทุกๆปีก็จะฉลองข้าเพียงลำพังเท่านั้นเองไม่น่าเลยนะถ้าไปถึงอ๋องน่าจะจัดงานฉลองถึงจะถูกนะนี่จะไปรู้เหรอคนเกิดขึ้น5ค่ำเดือน5ถือว่าอัปมงคลข้าเคยให้โหรดูดวงโหรกลับดูว่าก็คือหลีโฮจูมาจุติใหม่เขาก็เกิดขึ้น5ค่ำเดือน5เสด็จพ่อได้ยินเข้าไม่พอพระทัยในวังไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงไม่กล้าส่งของขวัญให้ข้าด้วยอ๋อในกอเอกสารท่านถึงเทียบท่านกับหลีโฮจูแต่ข้าเชื่อคำทำนายโหรนะปะโถหมอดูคู่กับหมอดาวมากกว่าพี่เกิดก่อนมีหมอดูบอกว่าชีวิตข้าในไม่เกิน19หรอกแต่ตอนนี้ข้า21แล้วยังอยู่ดีกินดีแต่หมอดูเขาตายไปแล้ว ยังไงก็ตามนะฉลองวันเกิดให้ท่านท่านก็ฉลองให้ตัวเองดื่มเพียบดื่มดื่มแน่นอนข้าอยากจะชวนพรรคพวกมาฉลองวันเกิดก็ได้นะแต่เจ้าก็รู้นี่คนเราฟังแต่คำเยินยอสรรเสริญมากเข้ามันก็น่าเบื่อนะรู้ว่าข้าเป็นน้องห้องเต้จึงไม่มีใครกล้าพูดความจริงกับข้าควรจะบอกว่าหากท่านไม่เห็นตัวอ๋องนะท่านคงไม่ว้าเหวนะทำไมอ่ะนี่เรามาทายกันสิกายกับไข่เนี่ยไหนเกิดก่อนฮะไข่ไก่กินซะเลยไอ้กำทำไมถึงมั่นใจนักปัญหาโลกแตกถกโต้โรคก็ไม่จบหรอกมันก็จริงนะปัญหานี้มันตอบยากนะเรามาดื่มไปถกกันไปดีกว่านะเช้าก็เช้าดีมั้ยตัวอ๋องไม่รับสั่งอะหม่อมฉันก็ต้องทำตามสิรับสั่งตัวอ๋องมีหรือจะไม่กล้าปฏิบัติตามจริงๆนะการเล่นหมากล้อมเนี่ยต้องล้อมคู่ต่อสู้ไม่ให้มันดิ้นหลุดไปได้ท่านอ๋องเกมหมากล้อมมันก็แปลเช่นนี้พะยะบางทีก็ต้องยอมเสียเบี้ยสำคัญแล้วก็ตกเป็นเบี้ยล่าศัตรูแต่ยังไม่แพ้นะเพราะการเสียเบี้ยเนี่ยเป็นแผนล่อหลอกหากว่าศัตรูพลั้งเผลออาจจะเสียขุนให้กับเราก็ได้อ๋อนี่เขาเรียกว่าเสียพลอยเพื่อแลกกับเพชรใช่ไหมล่ะทรงพระปรีชาสามารถท่านอ๋องคุยอะไรกันสนุกสนานเพียงนี้อนุญาตให้ผมช่วยร่วมสนทนาด้วยได้ไหมพ่อใหญ่ครับเฮ้ยเจ้าเราไม่เข้าใจหรอกถ้าจะเริ่มเรื่องคงจะยาวท่านอ๋องฮะคือว่ามีอะไรเหรอคือท่านอ๋องไม่เด็ดกลับมาห้องเตะทรงไปกังวลอย่างมากทีเดียวพ่อใหญ่ค่ะเสด็จพี่ให้เข้าเฝ้าเหรอจำพี่ได้ยินว่าเมื่อคืนเจ้าไม่ได้กลับมาจวนอ๋องของเจ้าน้องตัวเจ้าไปไหนมาอย่างนั้นเออบอกพี่ได้ไหมเมื่อคืนหม่อมชั้นไปข้างนอกไปร่วมดื่มกับสหายของหม่อมชั้นจนลืมเวลาไปอ๋องั้นเลยพี่ก็ไม่อยากจะก้าวกายชีวิตของเจ้าหรอกนะแต่จำได้ว่าเมื่อ2เดือนก่อนนี่เจ้ารับปากพี่ว่าจะทำอะไรที่เจ้าชอบนะแล้วจะคิดออกหรือยังล่ะหม่อมฉันกำลังเตรียมการอยู่อย่างนั้นเลยแต่พี่เห็นเจ้าน่ะเอาแต่ออกล่าสัตว์เอ้ยแต่บอลเอ้ยเสียเวลาไปเปล่าๆเราจะไปทำงานอื่นได้ยังไงกันฮะพระยาไม่พ้นกล้าวหม่อมฉันได้วานเพื่อนไว้ใจได้ดำเนินการแล้วล่ะพี่ค่ะแม้จะเที่ยวเตร่บ้างแต่ก็ไม่ได้ละเลยราชกิจและกำลังเลิกใช้ชีวิตเสเพลเหมือนก่อนแล้วซื่อเฉินพี่ค่ะกำชับดูแลผู้ก่อสร้างให้สร้างชมรมกวีให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจป่ะเขาต้องการให้เสร็จเดือนหน้าเนี่ยรับตัวกล่าวไปค่ะจะเชิญนักกวีใครบ้างเกาฉิวไปเตรียมรายชื่อให้ข้าสิรับได้กล่าวไปยังส่วนเรื่องป้าชมรมนั้นข้าอยากได้คนที่ลายมือสวยๆเขียนป้าชมรมให้กับข้าเพื่อไม่ให้ใครดูถูกชมรมของข้านะเวิร์ทเฮางานเนี่ยเจ้ารับผิดชอบไปนะทูตสนองหม่อมฉันเฮ้ยอย่าบอกว่างานนี้รับไม่ได้ใช่นะไม่ใช่พี่ครับหม่อมฉันหมายถึงว่าอยากจะเสนอคนที่เหมาะสมที่สุดพี่ครับเขาเป็นใครอ่ะโจปังเย็นอดีตท่านครูโรงเรียนต้าเจี๊ยบพี่ครับก็เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนนะได้ข่าวว่าเขาเป็นคนแปลกซะด้วยซ้ำปกติคนที่มีความรู้จริงมักจะมีเอกลักษณ์ของตนนะพี่ครับเมื่อจะเป็นคนแนะนำก็วางใจให้เขาจัดการรับด้วยกล่าวส่วนรางวัลนั้นอ๋อเกาฉิวปกติให้คนเขียนกลอนสักเท่าไหร่ฮะทูลท่านอ๋อง500อีแปะพะเยอะ500อีแปะเวินเฮาเขาเบิก 1,000 อีแปะให้โจปังเย็นรับด้วยกล้าพะเยอะขอเดชะการล่าสัตว์วันนี้งดไหมพะเยอะ
ไม่งดล่าสัตว์เหมือนเดิมเตะบอลตามเคยชมรมกวีก็ต้องสร้างให้เสร็จทางนี้อ่ะนังชามั่วจ้ะเลือกทางวัวเลือกเสื้อใช้แล้วมีรูกระสุนว่าไงรองเท้าเทวดาเรื่องไงถึงเลือกนักเลือกหนาขนาดนี้เรามาตรฐานแล้วนะหาลองใส่ให้ดูก็ได้นะอยากได้คู่นี้ใช่ไหมล่ะใช่ละข้าเอาคู่นี้ซอหลิวท่านพ่อคุณจ่ายค่ะซอหลิวนี่อะไรคะเดี๋ยวจะไปจ่ายตลาดนะฝากให้จังเยี่ยนปอด้วยนะโอ้ไอ้เถ้าแก่ตาเถ้าแก่น่ะเหรอค่ะค่ะเดี๋ยวเอาไปให้คุณชายคะเพิ่งจะหายจากป่วยไข้ไปพักผ่อนซะก่อนเถอะนะคะไปจริงด้วยซอหลิวพูดถูกแล้วซอหลิวพี่ไวเท้าตอนนี้ท่านครูเพิ่งหายจากป่วยไข้คนจะพักผ่อนให้มากๆหน่อยนะครับสุขภาพสำคัญกว่านะเฮ้ยเสร็จงานชิ้นนี้แล้วไม่พักก็ไม่ได้หรอกไม่มีคนจ้างต่อไปแล้วนี่นะท่านคิดผิดแล้วเข้ามาวันนี้มีงานมาให้ทำนะครับอ๋อใครมีงานมาจ้างข้าทำอีกเลยท่านตูนอ๋องไงทรงเปิดชมรมกวีขึ้นใหม่อยากให้ท่านเขียนกลอนอวยพรสักบทตูนอ๋องให้เขียนกลอนอวยพรลูกท่านหลานเธอก็คงจะเอาไปติเตียนกันในยามดื่มสุรากันเมาแปลกสิเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเถอะนะขอให้เขาจ่ายเงินให้เราก็พอแล้วเนอะจริงด้วยก็ถือซะว่าเรารับจ้างคัดงานให้เขาก็แล้วกันเนอะนี่งานนี้เขารับไว้แล้วนะท่านครูนี่เงิน2,800นะอู้ตายไม่ได้มาขนาดนี้เจอเหรอเออดีบรรยาชนก็คือคนที่ไร้น้ำยานี่เองหมิงจูพี่หมิงจูไหนตั้งเมย์ของข้าล่ะตายจริงเขาลืมสนิทเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะต้มขนมให้ทานเอามาก็ห่อกับพี่ซอดอะไรไว้อ่ะอุ๊ยเดี๋ยวดูที่เจี๊ยดอะไรเอ๊ะเอ๊ะมิงจูดีจริงๆนะเนี่ยซื้อรองเท้ามาฝากข้าหรือไงฮะเออคืออ๋อเออเขาซื้อให้อาเจี๊ยค่ะลองซื้อใส่ได้ไหมฮะว้าโอ้โหใหญ่ยังกระเท้ามังกรอาเจี๊ยน่าต้องรออีกหลายปีกว่าจะใส่ได้นะถ้าคู่ขนาดนี้เราก็ต้องฆ่าสิถึงจะพอดีนะอุ้ยข้าว่าไม่พอดีหรอกนะนี่ตกคนชายเผยสิพอดีจริงไหมคะคุณชายจริงด้วยนะครับขาดอะไรไม่เหมาะแน่เออจะลองดูสิเอาได้ครับไอ้ยะเอ๊ะใส่ได้พอดีเลยเจ้าเลือกได้สวยจริงๆนะเนี่ยก็แน่แล้วสิก็เลือกมาตั้งนานเนี่ยฮะเลือกมานานแล้วเหรอเสียเวลาเป็นนานดูซ้ายดูขวากลับซื้อใหญ่มากกว่าของอาเจี๊ยอีกเออเขาจะเข้าครัวล่ะจริงจริงนะเด็กขโมยเงินเมียมาเมียไม่อยู่เมียไปตามมือลีมามาคะมีลูกค้าสองคนใจดีเหลือเกินน่ะดูสิคะก็ให้เงินพี่ซื้อมากมายเลยลีมามากลุ่มนึกอะไรคะก็ไม่กลุ่มอะไรหรอกแต่ว่าถ้าไม่รู้จักนึกถึงตัวเจ้าจะลำบากนะลองคิดดูสิมีคุณชายมีเท่าแก่มอบเงินทองให้เจ้ามากมายเขาหวานพืชก็ต้องหวังผลนั่นแหละลีมามาท่านก็รู้นี่นะข้ารู้เจ้าฮวงแต่โจปังเยียนเขาเป็นคนแปลกนานๆก็มาหาเจ้าสักครั้งหนึ่งแล้วที่หายไปเขาก็หายไปเป็นเดือนๆเจ้าคิดจะให้เขาเลี้ยงดูเจ้าน่ะเหรอรอน้ำท่วมหลังไปซะก่อนเถอะเจ้ารู้ไหมความสาวเราน่ะอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ไม่อยากพูดละเอาไปคิดเองก็แล้วกันนะเขาเพราะมากกินใจเหลือเกินหวนเท่าแนะนำไม่มีผิดโจปังเยี่ยมีความรู้จริงเอาอีก500อีก8ตกรางวัลให้กับเขาไปท่านอ๋องหม่อมฉันรู้ที่อยู่ของโจปังเยี่ยมหม่อมฉันจะแพ้เองก็ได้พี่เอกก็ดีน้ำชาน้ำชาค่ะแม่นางซื่อขอบคุณค่ะซอหลิวเดี๋ยวคุณชายก็ออกมาแล้วค่ะซื่อนั่งรอข้าสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวข้าก็เขียนเสร็จแล้วคุณบุญชายคะ
ข้าสั่งร้านเครื่องเขียนเอาของมาส่งเดี๋ยวคงมาขอเงินข้าด้วยล่ะค่ะอ๋อเท่าไหร่เหรอก็318นี่บ้านโจบังเยี่ยนใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วจ้ะเท่าไหร่อ่ะฮะ418นี่ขอบใจมากนะมาอุ้ยอุ้ยนะซาลิวฮะข้าขอถามหน่อยเถอะกระดาษเนี่ยแค่418แล้วทำไมบอกคุณชายโจว่าราคาถึง318โอ้ยเจ้าไม่รู้หรอกคุณชายโจไม่รู้จักใช้เงินใช้ทองเห็นภาพเขียนเอ่ยเห็นโต๊ะเขียนเอ่ยก็ซื้อหมดหากข้าไม่ซุกซ่อนเก็บเงินเอาไว้แล้วก็เงินหมดแล้วจะเอาที่ไหนซื้อข้าวกินกันแล้วอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้เองอ่ะคุณชายโจมีซ้อหลิวนับว่าเป็นบุญของเขาแล้วมีข้าแล้วมีอะไรเฮ้ยสู้เขามีตำแหน่งราชการดีกว่าเจ้าก็รู้นิสัยเขาดีนี่นะเขาไม่เข้าหาผู้ใหญ่แต่เขานี่เชื่อเจ้ามากนะลองพูดกับเขาดูหน่อยสินะดีไหมซื้อเราไปกันได้แล้วล่ะค่ะอ๋อแม่นางซื้อถ้าครูโจเอ๊ะเราจะไปข้างนอกกันเหรอเนี่ยเออใช่แล้วข้ากับซื้อนะมีธุระไปข้างนอกกันอ๋อถ้างั้นข้าไม่ถ่วงเวลาแล้วนะที่ข้ามาวันนี้ตัวอองชื่นชมกลองของท่านมากจะได้วาให้ข้านำเงินมา500อีแปะเป็นรางวัลแก่ท่านไงออกฝากขอบพระทัยท่านอองด้วยนะแหมคุณชายมีงานบ่อยๆแบบนี้ก็ดีสินะคะเขียนกลองบทเดียวได้ตั้ง 2,500 2,500 ใช่เหรอเอ้แค่ 1,500 เท่านั้นเองนี่นะเฮ้ยเป็นไปไม่ได้ก็เวินห้าวนะเขามอบไปค่า 2,000 อีแปดบวกกับอีก500อีแปดนี่ก็รวมเป็น 2,500 อีแปดกันละเว้ยเวินห้าวเป็นคนที่มีเมตตาชอบช่วยคนคงเชื่อว่าท่านครูโจเดือดร้อนเงินทองจะได้คิดช่วยเหลือท่านครูนะสิเอาละทุกท่านข้าไปรบกวนแล้วนะข้าขอตัวก่อนนะข้าโจปังเยี่ยนใช่ถือกลาขอทานทำไมต้องทำบุญกับข้าด้วยคือเขาคงคิดตอบแทนพระคุณท่านนั่นแหละนะไม่มีอะไรหรอกข้าก็มีหลักการของข้านี่แหละทำแบบนี้คนอื่นจะสมเพชข้านะสิข้าจะไปพูดเขาซะหน่อยไม่ได้เรื่องนี้ปังเยี่ยนคะเหวินเฮาเขาบริสุทธิ์ใจเอาอย่างนี้เถอะเราไปวัดเซียงกัวซื่อเถอะค่ะข้าไม่อยากไปแล้วเห็นไหมหมอดูตาเห็นทางนี้จ้ะดูแม่นี่ก็ตาบอดตายถูกคุณหนูคะหมอดูเสียนส้วนจือไม่ได้มาหรือว่าเขาป่วยใช่ไหมพี่ชายหมอดูตาบอดคนนี้เขาไม่ได้มาเหรอคะจ้าไม่มาอีกแล้วอ้าวทำไมล่ะคะก็นอนซ้อมจนบาดเจ็บปากหลุดน่ะผมเราก็ถ่ายแม่นไปเลยทำให้ลูกค้าไม่พอใจคนตรงกับแบบนี้มีแต่เจ็บตัวนี่แค่เปลี่ยนเหงื่อก็น่าบุญแล้วนะขอบคุณมากนะคะคุณนายรู้ไปหมดคุณหนูคะไปเถอะค่ะสมรักที่ขายของแถวนี้ให้เดี๋ยวฝนตกนะคุณหนูคะรุมเรื่องอะไรคะข้ากำลังคิดว่าคุณชายโจเหมือนหมอดูตาบอดผู้นี้ไม่รู้วันหน้าจะลงเอยเหมือนกับหมอดูคนนี้ไหมตาบอดเจ้าใหม่เพิ่งบอดเมื่อกี้คนแก่ตกใจเหรอไปเถอะค่ะคุณหนูเร็วใจชาวหวังซื้อไม่สบายจริงๆค่ะวันหลังมาใหม่นะคะเฮ้ยเลิกอ่างแบบนี้ฉี่เถอะเจ้ารีบไปเชิญแม่นางซื้อมาเถอะจะบอกให้นะคืนนี้ไม่เจอหน้านางข้าจะไม่กลับจะเรียกร้องเท่าไหร่ขอให้บอกมาเลยแม่คะได้ถวังซื่อๆจะท่านเข้าไปได้แล้วล่ะค่ะอร่อยต้องใจร้องมากอ่ะ
ือเกินขอชักจังงัวก็สิแต่ท้าวหวังคะท่านเดินผิดแล้วค่ะประตูทางโน้นนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรถูกก็ได้ไม่ได้อยู่ชั้นบนนะคะแต่ท้าวหวังเดี๋ยวค่ะแต่ท้าวหวังนี่ตายจริงไปท้าวหวังค่ะท่านเข้ามาในนี้ไม่ได้นะคะที่เป็นห้องนอนของคุณหนูเรานะคะไม่ได้นะคะไอ้ข้างวัวใครอยากเอ็นหลังแต่ท้าวหวังเดี๋ยวก่อนค่ะจะนอนตรงนี้แต่ท้าวหวังค่ะแต่ท้าวหวังนอนที่นี่ไม่ได้นะคะลุกขึ้นเถอะค่ะนุ่มดีนุ่มนี่เสียงอิงสบายคุณหนูขาหนูก็ทำบ้างสินิ่มจะออกไปเถอะคือหนูสบายกับหมูก็มีปานมีความสุขถ้าจะค้างคืนที่นี่กรุณาเซ็นชื่อหน่อยค่ะเปิดเผยแหมข้าชอบสาวที่พูดง่ายแบบนี้นะไอ้ข้ามันจุโจปังเยี่ยนเป็นขุนนางใช่ไหมเรื่องนี้นะเรื่องเล็กนิดเดียวสบายเป็นอันว่าตกลงตามนี้นะคะก็ได้ว่าแต่ว่าเจ้าอย่าบ่ายเบี่ยงข้าอีกนะฮะมาโอ้ยมีความสุขคุณหนูคะลุกขึ้นล้างหน้าเถอะค่ะไอ้เนี่ยอะไรอ่ะอ้าวซาลาเปาวันเกิดไงจ๊ะมีทุกปีอยู่แล้วนี่มาอวยพรวันเกิดให้ท่านพ่อสิขอให้ท่านพ่อซื้อเป็ดย่างขอให้ท่านพ่ออายุยืนหมื่นปีดีมากขออวยพรให้นายท่านร่างกายแข็งแรงค่ะขอบใจนะขอบใจท่านครูโจครับขอให้ท่านคิดสิ่งใดสมปรารถนาในสิ่งนั้นนะครับวันเฮารู้ได้ไงวันที่วันเกิดของข้าก็เขาบอกข้าไงเจ้าปังเยี่ยนยินดีด้วยค่ะของขวัญค่ะขอบใจมากนะไหนดูไม่เอาละไม่เอาซื้อไม่น่าสิ้นเปลืองเลยนี่นะไม่มีผู้การจะเอาอะไรเขียนล่ะคะขอบใจมากนะใครมานะว่าไงคะชื่อโจปังเยี่ยนครับอ๋อข้าน้อยเองโจปังเยี่ยนก็แสดงความยินดีครับทางกรมไทยมีสารถึงโจปังเยี่ยนมีคำสั่งแต่งตั้งโจปังเยี่ยนเป็นข้าราชการเชิญไปรายงานตัววันมะรืนนี้ได้เลยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับขอบคุณท่านมากเลยไม่เป็นไรครับนะรบกวนท่านหน่อยสีน้ำใจเล็กน้อยนะนายท่านโชคดีแล้วนะคะมันเกิดท่านท่านก็ได้รับราชการแล้วคุณชายคะดูของคุณชายดีขึ้นแล้วนะคะก็ขบอกแล้วไงคนเรานะมีความรู้ก็ต้องมีคนรู้ความของเราไม่แต่ไปงอนง้อใครเขาหรอกนะฮะซื่อๆเจ้าว่าจริงไหมท่านอ๋องวันนี้อากาศดีจะล่าสัตว์หรือเล่นบอลดีพะยะครับไอของเล่นพวกนี้ข้าแทบจะเบื่อซะแล้วสิอ๋อจริงสิวันเปิดชมรมนักกวีของเราเรามีงานเรื่องหนึ่งอะไรบ้างมีการแต่สิงโตพะยะค่ะสิงโตมังกรทองด้วยพระวันจันทราแห่กิเลนด้วยพะยะอ๋อดวงดาวเจิดจ้าส่องแสงกลางวันพะยะดีก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันก็ธรรมดามากไปอ๋อจริงสิ
ได้ยินว่าในเมืองหลวงเนี่ยมีสาวงามชื่อหลีซื่อซื่ออ๋อท่านอ๋องมีคนเล่าลือว่าผิวนางเหมือนหิมะเลยเชียวไหมคะแล้วคิ้วโก่งดูดวงพระจันทร์ด้วยไหมคะเพียงแต่ว่าพี่จะว่าอะไรเพียงแต่ว่านางเป็นสาวสมัครฉีลั่งจุนแล้วไม่ยอมรับรองใครง่ายๆพี่คะใช่แล้วขณะจินอ๋องจัดงานเลี้ยงเชิญนางนางยังไม่ยอมไปได้ยินว่านางมีความหยิ่งมากแต่ไม่นึกว่านางจะไม่ใส่ใจเหล่าอ๋องด้วยท่านอ๋องซื่อๆแม้จะเป็นสาวโคมเขียวแต่นางก็มีความเป็นกุลสตรีดีพร้อมหม่อมฉันแน่ใจว่าจะเชิญให้นางน่ะมาร่วมงานด้วยได้นะหม่อมฉันเองน่ะรู้จักกับนางมานานพะยะค่ะคิดว่านางคงจะให้เกียรติแน่นะพะยะค่ะในงานนี้เห็นท่าทางจะเงียบๆนะนี่เนี่ยที่ไปมาบ่อยๆแถมเสด็จสนมเสียด้วยเนี่ยเจ้านี่ปิดเงียบชนะฮะจะสงเข้าใจผิดพะยะค่ะหม่อมฉันก็ซื่อๆน่ะสนิทกันแบบเพื่อนไม่ใช่ทางชู้สาวหรอกเมื่อเจ้าชื่นชมนางเพียงนี่ข้ายังอยากพบนางซะแล้วสิหม่อมฉันจะจัดการให้พี่ครับเดี๋ยวนี่คือสมณโณครัวชาเมืองหลวงจะสรุปหน่อยนะปีที่แล้วมีเด็กเกิดใหม่กี่คนแล้วก็มีชายหญิงหย่าร้างกี่คนจัดการสรุปมา2ข้อด้วยกันนะจัดการให้เรียบร้อยมีแค่นี้เองเหรอยังมีอีกนี่เล่มนี้นะสรุปด้วยทั่วประเทศมีพระกี่องค์มีชีกี่องค์ทำสำเนามา2ชุดงานวันนี้ใช่หรือเปล่าครับก็สรุปแบบนี้ทุกวันถ้าลาออกแบบนี้จะไม่น่าโกรธถึงเพียงนี้ดินะเขาเรียกท่านบรรจุท่านก็มาลาออกจะเอายังไงกันแน่งานราชการชื่อมันก็เพราะดีหรอกเป็นเสมียนกระทรวงรู้ไม่ค่อยจะทำอะไรสรุปคนยาคนเกิดจำนวนพระคนพวกนี้ไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ทำไมต้องบรรจุโจปังยี่นเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วแตนเข้ามายาวทำหรอกไม่อยากทำท่านพูดได้เต็มปากนะท่านรู้หรือเปล่ามีคนจำนวนเท่าไหร่อยากได้งานนี้ยังไม่ได้เลยข้าน่ะมีความรู้มีความสามารถไม่ช้าคงจะมีคนมองเห็นแววของข้านะนี่ก็แล้วทำไมจึงต้องโกรธด้วยหรือว่าเมื่อข้าไม่เป็นราชการก็เลยไม่คู่ควรกับเจ้าเลยท่านพูดอะไรเฮ้ยจะทำให้ข้าผิดหวังมากนะเขาคิดว่าเจ้าจะรู้จิตใจของข้าดีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับข้าได้แต่ว่าเจ้าเหมือนกับผู้หญิงอื่นๆน่ะล่ะทะเยอทะยานอยากจะเป็นหูหญิงข้าราชการอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนซื้อ อะไรกันเนี่ยฮะนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอข้าก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้าลาออกจากงานเขาก็โมโหโทโซใหญ่เลยแล้วทำไมจะทำแบบนี้ฮะซื้อเขาอย่าพูดเลยพูดไปก็ไม่จบสิ้นคุณชายโจเนี่ยช่างไม่เอาทานเสียดายที่คุณหนูสละตัวเพื่อเขาคุณหนูคะให้เขาบอกความจริงกับเขาว่าตำแหน่งเนี้ยแลกด้วยอะไรดีไหมคะอย่าชนะเสียงอีกเจ้าก็รู้นิสัยของเขาดีนี่นาหากเขารู้เรื่องเขาอะเรื่องจะบานปลายข้ามันเป็นคนโง่เองก็คุณหนูไปยอมเขาทำไมล่ะคะคุณหนูเสียสละถึงพี่อย่างเนี้ยไปใส่อะเท้าเว้ยเรียกเขาแบบดีอีกแล้วได้กลิ่นหอมอะไรไหมเอ่ยขอบใจที่มีน้ำใจนะคะอุตส่าห์ซื้อเกาลัดมาฝากแต่คุณหนูข้าน่ะไม่มีอารมณ์ทานแล้วค่ะเอ๊ะซื้อนี่มือเจ้าก็คุณชายโจนะสิคะสิงอิงนี่คุณชายโจไปทำงานวันเดียวก็ลาออกแล้วอะลาออกทำไมถึงลาออกอะเขาจะไปรู้เหรอเฮ้ยโจปังยี่นก็คือโจปังยี่นเขาก็เป็นแบบนี้แล้วก็น่าจะให้เจ้าโกรธแล้วนะจะทำให้เขามากมายแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องเจ้ารู้ได้ยังไงอ่ะก็ต้องรู้สิหากไม่ใช่เจ้าช่วยมีแล้วเขาจะรับบรรจุเวินเฮาอย่าให้เขารู้ใช่นะเฮ้ยเรื่องแบบนี้เขาจะพูดไปทำไมเขารู้นิสัยเขาดีนะนี่ลืมมันเถอะนะ
ไม่เป็นไรหรอกข้าขอบใจที่เจ้าเข้าใจข้าแต่เขากลับไม่เข้าใจข้าเสียใจจริงๆข้ากับเขานะมันไม่เหมือนกันนี่นาคนเราทุกคนนะมันก็มีทั้งข้อดีมันก็มีทั้งข้อเสียแต่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าหลีซื่อๆอย่างเจ้าเนี่ยจะไม่ยิงในศักดิ์ศรีด้วยเพื่อรักษาหมู่ขุนนางบนหัวบางคนก็ต้องจำใจทำสิ่งที่ไม่อยากทำมีอะไรจ๊ะกลุ้มใจอะไรก็บอกข้ามาเถอะนะไม่รู้จะเอ่ยปากพูดยังไงสิมีอะไรก็ว่ามาเถอะก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นาก็เพราะว่าเราเป็นเพื่อนนะมันถึงยากที่จะพูดน่ะปกติท่านไม่ใช่คนแบบนี้นี่นามันคือมันอย่างนี้คือตัวอ๋องน่าจะเปิดชมรมกวีของท่านแล้วท่านก็อยากให้หลีซื่อๆเนี่ยไปร่วมงานนี้ด้วยเฮ้ยข้าก็ปฏิเสธไปทันควันเลยแต่ถ้าไม่ได้ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าข้าน่ะมันสนิทสนมกับเจ้าท่านบอกว่าแม่นางซื่อๆกับเจ้าน่ะเป็นสหายกันนี่นะอย่างน้อยเจ้าก็ต้องให้เกียรติข้าเมื่อท่านรับสั่งเช่นนี้แล้วจะให้เขาพูดยังไงออกอ่ะฮะคิดดูสิน่าเห็นใจเขานะคะพอท้ายก็เตรียมใจไว้แล้วว่าเจ้าไม่ไปเอาอย่างนี้เถอะข้าจะไปปัดท่านอ๋องนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดเวินเฮาไปทูลท่านอ๋องว่าซื่อๆซาบซึ้งน้ำพระทัยและจะไปงานนี้แน่วันนี้เป็นวันเปิดชมรมกวีของข้าขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติเราจะมีการประกวดกลอนกันขอให้ทุกคนแสดงฝีมือเต็มที่เลยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดมาเรามาดื่มกันหน่อยกราบองค์คมทูลฮ่องเต้ทรงมีราชสารมาอวยพรวันเปิดชมรมกวีท่านอ๋องฮ่องเต้มีน้ำพระทัยเห็นความสำคัญต่อชมรมนี้ถึงได้มีราชสารมาอวยพรท่านอ๋องท่านอ๋องฮ่องเต้ทรงมีราชกิจจึงเสด็จมาไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้าตั้งชมรมขึ้นก็เพื่อพบปากกับมิตรสหายเรามาเรื่องเราของเราดีกว่านะใครเป็นคนติดป้ายชมรมยังไม่ได้เพชามาจัดการใหม่เด็กๆๆๆมาอย่าป้ายใหม่เร็วๆเข้าท่านอ๋องท่านอ๋องท่านอ๋องพะยะค่ะแม่นม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 ยืนเลยแม่นมแม่นมยืนเลยแม่นมเพลงยังไงนะร้องเพลงอะไรล่ะท่านอ๋องเชิญหลีซื่อมาแล้วอ่ะคือว่านางเล่นตัวนักหนาเขาคิดขึ้นค่าตัวละสิเอาเถอะนะ
ให้นางตกปลาตัวโตแล้วก็ตกปลาตัวเล็กเถอะคุณหนูคะเมื่อท่านออกไม่อยู่แล้วก็กลับไปดึกเดี๋ยวถ้าท่านไม่ร้องแต่ท้าวเว่ยจะลำบากนะคะท่านอาจจะไม่สบายก็ได้แล้วกลับกันเถอะนะอย่าสนใจอะไรเลยคุณหนูคะก็คงรู้สึกเซ็งเลยออกมาสูดอากาศภายนอกเรือหยิบมาเลี้ยงสมนักการไม่มีความหมายอะไรหรอกถึงข้าไม่เคยเห็นตัวอ่องแต่ข้าก็เสียดายแทนตัวอ่องมากบรรดามิสหายที่อยู่ในงานต่างก็ประจบสอพลอเอาอกเอาใจตัวอ่องเพื่อหวังผลประโยชน์ในตัวของท่านท่านหาได้มีมิตรสหายที่แท้จริงไม่หรอกก็น่าเห็นใจนะมีใครไม่เห็นแก่ตัวล่ะถ้าตัวอ๋องพอใจเขาก็ได้ตำแหน่งแต่คนที่จริงใจต่อตัวอ๋องนั้นน่ะจะมีสักกี่คนกันเชอไม่มีเลยคุณชายเห็นด้วยไหมคะข้าคือตัวอ๋องที่ไร้คนจริงใจวันนี้ข้าต้องสูญเสียแม่นมของข้าหรือว่าจะข้าซึ่งโดดเดี่ยวอย่าพูดมากเลยนะให้นักดนตรีเตรียมตัวได้ฮะเฮ้ยลีมามาไม่ต้องอ้างนั่นอ้างนี่หรอกข้ากับซื้อไม่ใช่ไม่เคยนี่นะฮะเอ๊หากเขาเอาใจข้าดีๆในคืนนี้รับรองลีมามาได้ดีเนี่ยข้ารู้ข้าเทนาไปจนตัวอ่องนี่นาข้าลีมามานะพูดความจริงไม่เคยโกหกเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ต้องอ่านเทียบได้ดูสิดูซิว่าเขาโกหกท่านหรือเปล่าอะลีมามาข้าไม่ได้ว่าจะโกหกนี่นะแต่มันนางซื้อไม่เคยไปร่วมงานใครมาก่อนใครจะรู้ว่าคราวนี้จะยกเว้นเออนี่ท่านอ๋องตวนจ่ายค่าตัวให้ซื้อเท่าไหร่นะฮะนี่โลกนี้นอกจากเงินตราแล้วนะยังมีความจริงใจแล้วก็บารมีด้วยนะคะหือแล้วจะเอายังไงก็ข้ามาแล้วจะให้ข้ารออย่างนี้เหรอฮะโอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะใต้เท้าหวังข้าจัดสาวๆไว้ให้แล้วทั้งพีนพีนและสูงสวงก็น่ารักนะงั้นเหรอค่ะพี่มีพีนพีนบอกว่าเห็นแล้วจะอาเจียนน่ะให้พี่สูงสวงมาต้อนรับแทนทีเถอะนะคะโอ้ยมามาค่ะพี่สูงสวงบอกว่าถ้าเขาต้องรับแขกคนนี้ให้เขาตายซะดีกว่าค่ะให้พี่พีนพีนมาเถอะนะคะนะลีมามาลีมามาทำไมเพียงเพียงสวงสวงยังไม่มาอีกฮะพวกเขากำลังแต่งตัวค่ะเดี๋ยวข้าจะไปเร่งเขานะนี่เจ้าสองคนคุณเป็นเพื่อนท่านก่อนนะจ๊ะอุ้ยค่ะค่ะเหรอสาวใช้ที่นี่หน้าตากระจุ๋มกระจิ๋มล่ะฮะเออนี่เจ้าชื่ออะไรข้าชื่อเยี่ยมเหมยเยี่ยมเหมยเออชื่อเพราะมากชื่อเพราะมากแล้วเจ้าล่ะข้าชื่อเจินเอ๋อค่ะโอ้เจินเอ๋อแต่ถ้าหวังค่ะข้าจะเอาผลไม้มาให้ดีไหมล่ะคะดีดีแต่ถ้าหวังค่ะข้าจะไปเอาเมกุจิมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องฝันไม่ต้องเจินเอ๋อค่ะลีมามาเหรออ๋อคุณชายโจข้าจะไปตามลีมามาให้นะคะอ๋อดีขอบใจมากค่ะค่ะคุณชายโจเหรอเนี่ยหากเจ้าจะมาหาแม่นางซื้อๆแล้วก็ไม่ต้องคอยแล้วล่ะ
พราะนางไม่อยู่หาพบคนไม่ปรารถนาเขาก็ไม่อยู่หากอยากพบคนปรารถนาเขาก็ต้องอยู่สิข้ารู้ว่านางน่ะไม่รับรองใครส่งเดชหรอกงั้นเหรอเจ้านึกว่าแม่นางซื่อๆน่ะหวงเนื้อหวงตัวถึงขนาดนั้นใช่เหรอนี่ข้าจะบอกให้ข้าไม่ต้องเสียสักอีแปดแถมได้ค้างคืนกับนางฉันนะฟรีๆเลยพี่ชายพูดนี่การคุยโวนั่นไม่มีอะไรแต่หากจะทำลายชื่อเสียงคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ต่ำทรามมากอะไรนะเจ้าว่าข้าต่ำทรามอะแล้วรู้ไหมข้าคือใครข้าหวังอาจุนเจ้ากรมมหาไทยใช่ไหมคุณชายยาจกโจที่อยากจะได้เป็นขุนนางนะข้าประสิทธิ์ประสาทให้เองอะจะบอกให้เจ้าว่าอะไรนะใครอยากจะได้บรรจุแล้วก็ง่ายนิดเดียวรู้ไหมมีคุณชายร่ำรวยมากมายใช้เงินหวานล้อมรอบก็ไม่สามารถครองกายนางได้แต่ว่าส่วนข้านี่โอ้โหพูดแล้วจะว่าคุยสบายนี่มามาที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอคือเดี๋ยวคุณชายเจ้าก็รู้หมดแล้วนะซื้อจะทำแบบนี้ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมพี่โตตายแล้วหวังป้าหวังไม่เร็วก็แล้วทำไมต้องทำแบบนี้ไม่นางซื้อฝนทั้งท่ามันจะตกแล้วท่านออกรับสั่งว่าเดินทางไกลอาจจะพบกับพายุค้างที่นี่สักคืนเถอะนะเอาไงดีคะคุณหนูเสียสละเพื่อข้าด้วยข้าอยากให้ท่านได้ดีอยากให้ข้าได้ดีเจ้าไม่เข้าใจคิดว่าในโลกนี้จะมีแต่เจ้าคนเดียวที่รู้ใจของข้าแล้วท่านเข้าใจข้าบ้างไหมล่ะที่ข้าทำไปเพราะเสียดายความสามารถของท่านแล้วเจ้ารู้ไหมคนยังโจปังเยี่ยนต่อสู้ชีวิตมาไม่มีอะไรมีแต่ศักดิ์ศรีเท่านั้นทำไมเจ้าจะต้องให้ข้าทำลายมันด้วยล่ะทำผิดไปจริงๆปังเยี่ยนซื่อรับปากกับข้าสิต่อไปนี้เราอย่าทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันอีกเลย
ว่าเจ้ามากมากอยากได้อะไรก็ได้เมื่อเจ้านับถือจริงจังท่านก็จะให้เจ้าหนุ่มสาวรักกันเท่าไหร่มองตาก็รู้ขอให้พระองค์ดลบันดาลสองเราให้รักกันมากๆเข้าใจกันมากๆด้วยเถิดเจ้าประคุณก็การอะไรของท่านอ่ะเดี๋ยวสิจะหลบหน้าเข้าไปไหนเล่าข้าขออย่างนี้มันไม่ดีตรงไหนเหรอประสบสื่อไทยมิตรพุทธพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์อย่าได้รบกวนสมาธินางเลยนะข้าประหานี่ครับตะวันตกดินแล้วโรงเจของเราไม่รับรองประสบผู้ชายประสบกลับไปเถอะนะคือข้ากลับได้กลับแน่แต่ว่าข้าจะนางกลับไปกับข้าด้วยนี่ข้าไม่กลับหรอกข้าจะค้างที่โรงเจเนี่ยไว้ใจได้เหรอประสบกลับไปได้แล้วสื่อไทยได้โปรดสงสารข้าเถอะครับอนุโลมสักคนเถอะไม่ตาพูดนะครับเชิญจะมาทำไมอ่ะข้าเข้าไปก่อนเถอะเดี๋ยวซื้อไทยมาเห็นเข้ามันจะยุ่งมาเร็วเข้าเจ้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะรีบไปซะเถอะนะหาไปอะไรมาก็ตกตุบลงมาสิแต่ว่าขอได้พบหน้าเจ้าที่คอหาตายก็คุ้มก็เห็นแล้วรีบไปซะเลยสิหากไม่บอกเหตุผลทำไมถึงช่างน้ำหน้าข้าข้าไม่ไปเด็ดขาดหรอกแม่นางแม่นางไปซ่อนก่อนสิไปซ่อนแม่นางก่อนสิเรียบมาแล้วค่ะแม่นางมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วแม่นางคือสื่อไทยมาดึกดื่นมีอะไรไม่ทราบคะอ๋อมีคนลอบเข้ามาในโรงเจแม่นางเห็นเขาหรือเปล่าล่ะงั้นเหรอคะมีคนเข้ามาได้เหรอข้าไม่อยากรู้ข้าเป็นห่วงว่าจะมีคนมารบกวนแม่นางจึงมาตรวจดูขอบคุณที่ห่วงค่ะถ้าไม่มีเราจะไปตรวจข้างนอกคือข้าเป็นห่วงเจ้าโอ้โหเจิญคืนนี้นอนเป็นเพื่อนนางหน่อยนะค่ะอาจารย์สื่อไทยคือไม่ต้องรบกวนเป็นเพื่อนข้าหรอกค่ะที่นี่ไม่มีเตียงเผื่อด้วยอ่ะไม่เป็นไรหรอกให้เขานอนพื้นก็ได้แม่นางไม่ต้องห่วงจะนอนที่พื้นนะค่ะอาจารย์แม่นางพักผ่อนได้แล้วล่ะค่ะแม่นางฮะฉันท่านพักผ่อนได้แล้วค่ะอ๋อข้ายังไม่ง่วงอ่ะข้ายังไม่อยากนอนงั้นให้ข้างี่บนเตียงก่อนได้ไหมล่ะงั้นเหรองั้นข้านอนดีกว่าข้าชักง่วงแล้วล่ะราตรีสวัสดิ์นะราตรีสวัสดิ
นี้ตื่นแต่เช้าไม่มีใครอยู่เจ้าในโรงเจนี่แหละทางลงดอยเดินไปคนเดียวล่ะแล้วข้าไปน้ำไอ้เดียวทำไมคิดถึงข้าแล้วเหรออยากให้เจ้าสาบานซะก่อนสาบานเหรออย่าเอาเรื่องเมื่อคืนเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเอาเถอะนะข้าแต่สวรรค์ห้วยเวินเฮากับจูมิงจูหากเอาเรื่องนี้ไปพูดขอให้ฟ้าผ่าตายเลยเจ้าก็เคยแช่งให้ข้าตายโหงไปแล้วแต่คราวนี้ไม่รู้ด้วยนะหากข้าตายไปเด็กเจ้าก็เป็นไม้นะจะบอกอย่าพูดเลวไหลนะถ้าทีนี้ขอเจ้ากันคืนก็ไม่มีอะไรเสียหน่อยนึงก็นั่นน่ะสิก็ไม่มีอะไรทำไมต้องตื่นเต้นด้วยเล่าเอาจะหาเอาเรื่องนี้ไปพูดให้ใครฟังข้าขอให้ตกนรกเอ้าถ้ามันจริงนะเออจริงสิอยู่ๆทำไมหนีมาโรงเจจะมาบวชได้ยังไงอ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของแม่ข้าทุกปีของวันนี้ข้าจะมาถือศีลกินเจไม่เคยได้ยินเจ้าพูดถึงเลยเออแล้วพ่อเจ้าล่ะอย่าเอ่ยถึงคนถอยคนนั้นเลยความจริงข้าก็ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนข้ารู้แต่ว่าเขามอบหยกชิ้นนี้ให้ไว้กับแม่ข้าก่อนที่แม่ของข้าจะสิ้นใจตายแม่สำนักสั่งหนาว่าผู้ชายไว้ใจไม่ได้โดยเฉพาะปัญญาชนปัญญาชนเหรอใช่คนพูดให้ใจดำกว่าอีกาเชื่อถือไม่ได้มันไม่เหมือนกันละมั้งข้าเองก็ไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วท่านครูโจก็เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยหากไม่ใช่เขาแล้วก็แม่ข้าคงไม่ตายเร็วแบบนี้แล้วข้าก็ไม่ต้องไปเป็นสาวใช่เขาให้เขาโขกสับรู้แท้ของพ่อเจ้ามาหากเขารู้ก็ดีสิพี่จะขอตอบว่าเขาด่าเขาให้แสบเพื่อทำให้แม่เขาตายตายหลับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะบางทีแม่เจ้าคงอภัยให้เขานะชาตินี้ไม่ได้สมหวังกันชาติหน้าเขาอาจจะสมหวังกันก็ได้ไอ้หมอจริงเถอะแม่ข้าเป็นสาวเริงรมย์แต่แม่ข้าอาภัพไม่เหมือนพี่ซื่อๆหรอกแม่จะเป็นสาวเรืองรมเหรอเขามารู้เอาทีหลังน่ะแม่ข้าเป็นเทพีแห่งสำนักคมเขียวซูโจในเท่าแก่และเศรษฐีมีเงินมาเสียบแทบเท้าแม่ข้าแม่เจ้าเป็นเทพีแห่งซูโจนี่เองไม่มีใครรู้เลยเหรอเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแต่อย่าไปบอกใครด้วยล่ะไต้ซื่อวิญญาณแม่น้องข้าสุขสบายดีเหรอพระนมยามมีชีวิตสร้างกุศลไว้มากท่านมีทางไปของท่านแล้วท่านอ๋องท่านกตัญญูสร้างบุญกุศลช่วยส่งเสริมให้ท่านไปดีอีกด้วยท่านอ๋องเชิญไหว้พระเถอะอ๋อได้เอ๊ท่านอ๋องท่านแขนท่านโอ้ยหวนเฮ้าคิดอะไรเพลินเรียนชาหกได้แล้วท่านล่ะครับจะพูดก่อนดิมันไม่ค่อยดีมั้งถ้าไม่พูดข้าก็ไม่บอกอ่ะก็ได้คือเมื่อคืนนะข้าได้ร่วมเตียงกับฉู่หมิงจูด้วยนะแล้วอย่าบอกข้านะว่าไม่เคยนอนกับผู้หญิงมานะฮะอย่าคิดอกุศลที่ท่านอ๋องโทษนี่ข้าไม่ได้ทำอะไรนะสูตรจะกลืนพริกสาไม่ได้เด็ดกลีบเชยชมเหรออาเมตตาพุทธฟังไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรจริงๆสับปานได้เลยจริงๆนะท่านอ๋องแสดงว่าเจ้าจริงใจกับนางเหตุการณ์เมื่อคืนนี้คงทำให้เจ้าภูมิใจสิท่าฮะนี่เรื่องของข้าข้าเล่าแล้วเรื่องท่านอ๋องบ้างล่ะเรื่องนี้ขอขาดบาดตายนะถ้าอย่างนั้นเชื่อเลยรับปากข้าก่อนห้ามบอกคนที่สามเด็ดขาดรู้ป่ะรับปากก็ได้บอกให้รู้หน่อยเถอะนะบอกมาเลยนี่บอกว่าใต้ซื้ออู๋ไว้บอกว่าปานเนี่ยเป็นผีเสื้อแล้วก็ดอกไม้เมื่อผีเสื้อดอกไม้ใกล้ชิดกันเป็นปานที่แปลกเหมือนผีเสื้อและดอกไม้ถ้าใกล้กันแล้วเป็นยังไงพี่ครับนี่หาผีเสื้อถึงดอกไม้ข้าจะได้เป็นห้องเต้ละจริงเหรอไปดูห้องเต้เฉลยเนี่ยอย่าเอ็ดไปสิข้าได้ยินไม่หวังหัวหลุดนะ
มันเป็นไปไม่ได้หรอกนะปานมาอยู่ยังไงก็ยังงั้นมันจะเข้าใกล้กันได้ยังไงนอกจากว่าเย็บหนังให้มันหดเข้าก็ทำได้นะแต่ว่ามันฝืนความลิขิตไม่ได้หรอกนะเจ้าก็รู้ดีนะสวรรค์จงใจแกล้งเรามากกว่านอนใกล้กับพฤกษาแต่ไม่ได้เชยชมเกสรก็เหมือนท่านแล้วให้ปานแดผีเสื้อมาแต่ไม่ยอมให้มาใกล้ดอกไม้สวรรค์หรอสวรรค์ถ้าก็ไม่เข้าใจก็เหมือนปัญหาที่เราถกกายเกิดก่อนใครหรือว่าใครเกิดก่อนกายใครก็ตอบไม่ได้ท่านอ๋องวันเท่าคุยอะไรกันน่ะกายกับใครอะไรเหรอจริงสินะไม่รู้ว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือเปล่านะอาเมตพุทธไก่ก็คือไข่ไข่ก็คือไก่ใหญ่ทุกที่ได้เปลืองหมองอาเมตพุทธเก่งทั้งเชิงอักษรภาพเขียนดนตรีน่าเลื่อมใสน่าเลื่อมใสเสียดายขาดอยู่อย่างเอ๊ะขาดอะไรไม่ทราบเพียงกันลีซื่อซื่อไงหากได้นางมาร้องลำนำคงพิเศษมากเจ้านัดหมายให้มาได้มั้ยจะไปสายนางนี่นี่ฟังช่วยกราบทูลท่านอ๋องด้วยอ่ะเข้าไปไม่ได้จริงๆประทานอภัยด้วยเถอะงั้นก็ได้นะแต่เกรงว่าเจ้าจะปฏิเสธท่านซ้ำสองไม่ได้นะสิท่านเป็นถึงท่านอ๋องจะหาสตรีที่ไหนก็ได้อีกอย่างท่านเองก็เป็นคนมีเหตุผลนี่คงไม่บังคับใจใครไม่นานท่านก็คงลืมหลีซื่อชื่อนี้เองขอให้มันจริงเถอะเจ้าจะเดือดร้อนหรือเปล่าไม่หรอกซื่อเข้าไปก่อนนะนี่หวนเฮาหือมีเรื่องนึงอยากจะให้เจ้าช่วยอ่ะนั่นเหรอว่ามาคืออย่างนี้นะคุณชัยโจน่ะตอนลาออกจากเป็นครูชีวิตเขาลำบากมากเลยแม่แต่หยกที่เขาหวงแหนก็เอาไปจำนำไว้หากเขารู้ว่าข้าถ่ายคืนให้เขาเขาก็คงจะไม่พอใจข้าแน่ๆเลยหากเขายืมชื่อเจ้าไปถ่ายให้เขาแล้วก็เขาคงโกรธน้อยลงไม่มีปัญหาหรอกข้าจะถ่ายให้ก็ได้ข้าถ่ายหยกนี้มาแล้วล่ะแม่มอบคืนให้เขาก็พอแล้วอ๋อได้ครับหยกชิ้นนี้มิงจูเขาก็มีอยู่เหมือนกันนี่นะงั้นเหรอแต่หยกนี้สลักลายแปลกจะหาที่เหมือนกันมันยากมากนะหรือว่าเอ๊ะมิงจูเขาได้มายังไงอ่ะเจ้าตัวเขาบอกว่าแผ่นหยกนั้นน่ะเป็นสมบัติของแม่เขาปัญญาชนคนหนึ่งมอบให้กับแม่ของเขาอ่ะหมิงจูแซ่ฉู่หรือว่าแม่ของเขาแม่นางฉู่เซียงเขาก็ไม่ได้ถามเขานะเขารู้แต่ว่าแม่ของนางเป็นเทพีโคมเขียวในซูโจอ๋อแต่เท่าที่เขาทราบมานั้นน่ะแม่นางฉู่เซียงไม่เคยบอกว่ามีลูกทำไมหมิงจูถึงได้ใช้แซ่ฉู่ล่ะนั่นก็หมายความว่าหนุ่มปัญญาชนคนที่แม่หมิงจูหลงรักเนี่ยก็คือท่านครูโจของเรานี่เองทำไมถึงเดาอย่างนี้ทำไมเท่าที่ข้าฟังมานะพ่อของหมิงจูเนี่ยพ่อของหมิงจูทิ้งลูกเมียไร้น้ำใจนี่นะแต่ว่าที่คุณชายโจเล่า
แม่ก็ทัดทานความรักของเขาชูเซียนจะแต่งงานกับชายอื่นแต่ก็มีความสุขดีอ่ะข้าเชื่อว่าคนชายโจไม่โกหกหรอกแต่หมิงจูก็ไม่โกหกเหมือนกันนะหมายความว่าหมายความว่าต้องมีการเข้าใจผิดกันแล้วเราจะเอาเรื่องนี้เล่าให้ปังเยี่ยนรู้ให้เขาสองพ่อลูกรู้จักกันมะตอนนี้อย่าเพิ่งบอกเลยนะหากบอกให้หมิงจูได้รู้ว่าท่านครูน่ะเป็นพ่อเขาเกรงว่าเขาจะทนรับรู้ไม่ได้จะทำให้เรื่องเลวร้ายทำร้ายเขาสองคนพ่อลูกเปล่ามันก็จริงอะเราลองสืบหาแม่นมของหมิงจูซะก่อนหากว่าเจอตัวเราก็จะได้ข้อมูลที่แน่นอนกว่าแล้วก็หารือกันทีหลังแต่ว่าเราสองคนเป็นคนนอกนะจะเข้าไปยุ่งมากไม่ได้หรอกเรื่องนี้ให้สองพ่อลูกเขาแก้ไขกันเองเถอะเออถ้าเช่นนั้นน่ะบอกปังเยี่ยนให้รู้ปิดบังหมิงจูเอาไว้แต่ก็ไม่ดีกลัวว่าปังเยี่ยนจะดีใจแสดงพิรุธให้หมิงจูเห็นเออซื่อๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะอย่าเพิ่งบอกให้ใครรู้เจ้าต้องไปฝ่ายเสนอเนี่ยให้ท่านครูโจเนี่ยรับหมิงจูเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมให้เขาสองคนสนิทสนมกันในฐานะพ่อลูกเมื่อเราบอกความจริงทีหลังแล้วมันก็ง่ายขึ้นความคิดที่ดีเชะนี่ฉันลองเอาใจช่วยขนาดนี้คงคิดจะเอาใจว่าที่พ่อตาละสิแล้วเราจะเอ่ยปากยังไงอ่ะอย่าเล่นนะระวังมีดจะบาดเอาจ้าอาเจี๊ยมาให้ข้าหน้ามาอย่างอาเจี๊ยคนดีอย่านะจะเป็นอะไรกับข้าเหรอทำไมก็ต้องฟังเจ้าอาเจี๊ยอย่าเสียมารยาทขอโทษเมิงจูเขาซะเอามีดมานี่เถอะนะนะเอาว่าไม่นะลงเดี๋ยวนี้นะได้ยินพ่อพูดหรือเปล่าอุ้ยค่อยพูดกันก็ได้นะอย่าไปตะหวาดลูกโอ้ยดื้อเหลือเกินนั่นไงท่านไงเห็นไหมล่ะเล่นสอนแล้วไม่จำเนี่ยฮะตายก็ตีซะดีดีนะอย่าสิตีให้ตายนะไม่เอาพี่จะมิจูจะไปเลยหรือเปล่าเจ็บอะไรเหรอก็ข้าตีโดนมิจูเข้าเลยสิโอกาสทองมาแล้วน่าสงสารจริงๆเลยดีว่ายั้งมือเอาไว้ไม่งั้นคงจะหนักกว่านี้ล่ะมิงจูเป็นคนใจแข็งมานานแล้วล่ะครับแบบนี้ข้าเจ็บเองซะยังจะดีกว่าพูดก็พูดเถอะนะหากข้าไม่ยั้งมือสักนิดแล้วก็ขาหักแล้วข้าคงไม่อภัยให้ตัวเองนั่นแน่ทีเดียวก็จริงของท่านค่ะหักขาหักแต่สาวแล้วบ้านปลายก็จะอยู่ได้ยังไงอ่ะจริงไหมล่ะคะนั่นน่ะสิครับจะมีใครเอาเมียขาเป๋ไปเลี้ยงล่ะเรื่องนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกนะถึงข้าจะถือกะลาขอทานข้าก็เลี้ยงเขาชั่วชีวิตได้เขาว่าจะให้ดีอ่ะน่าจะมีญาติสนิทอยู่ใกล้ตัวเอาใจใส่ดูแลเขาอย่างดีไงแบบนี้เขาจะได้อบอุ่นหอยนะครับท่านครูข้าก็ถือว่าเขาเหมือนลูกอยู่แล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมไม่รับเขาเป็นลูกบุญธรรมซะล่ะคะเออจริงด้วยฮะบ้านปลายเขาจะได้ไม่กังวลท่านเองก็จะได้สบายใจอ่ะจริงไหมฮะท่านครูไปนะ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 ไปไปก็จะตีข้าตีด้วยอ่ะไปสิไปอย่าก็ไปเลยไปดูท่าจริงเลยจริงๆอ่ะอย่านะอย่าดีๆนะเขาบอกว่าเขาไม่เลี้ยงแล้วบอกให้ไปไม่เลี้ยงมันก็อย่าก็ไปสิไปสิขาเขาเลยอย่าไปสิอย่าก็ไปเลยก็ขอร้องนะไปสิอย่าก็ไปเลยว่าพี่มิ้นจูอาเจี๊ยทำไมลุงจงป้าจงจะได้ขายสิวหลานไปล่ะฮะได้ยินลุงจงกับป้าจงขายพี่เสี่ยวหลานให้คนเป็นโรคเลื้อนล่ะโรคเลื้อนเหรอใช่อ่ะไปไหนแล้ว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 ไปไหนอะไรก็ไม่เล่นเท่านั้นน่ะมีเล่นกับข้าเหรอเดี๋ยวข้าให้พ่อขายเจ้ากับคนรอกเหลือซะเลยนี่กำดีจะขายเท่าไหร่ก็ยังน้อยก็คง60อีแปดอะไร55แล้วกันเออเอานี่ตกลงกันได้หรือยังล่ะฮะตกลงกันเรียบร้อยแล้วล่ะโอ้ตกลงแล้วก็เร็วสิอย่าทิ้งให้เกะกะนะเดี๋ยวข้าจะไปดูหมิงจู่ตื่นหรือยังนะนี่ๆน่าจะหารือกับเขาก่อนซะดีกว่านะอ้าวแม่ตื่นนานแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะนี่เสื้อผ้าชุดนี้คุณชายซื้อให้เจ้าเปลี่ยนซะสิ
ทำไมคะวันนี้เป็นวันมงคลนี่นานับเงินซะก่อนนะอ๋อได้หมิงจูออกมาแล้วนี่ไหนว่าตกลงเรียบร้อยยังไม่ไปอีกไปได้แล้วไปสิเขายังไม่นับเงินเนี่ยเจ้านี่แต่งตัวสวยเอาการทีเดียวนะหมิงจูยินดีด้วยนะจ๊ะก็มีนึกมาก่อนเลยแต่จะขายข้าให้กับเขาครับเฮ้ยอย่าไม่ยอมจูนี่แม่หนูน้อยทำไมเล่นแบบนี้อ่ะฮะเขาไม่แต่งกับเจ้าขี้ทูดหรอกฮะไอ้ยาเมียข้ารู้เขาหูยานแน่ๆจะขายเจ้าให้กับเขานี่พวกเจ้าเล่นตลกอะไรไม่รู้ว่าสาวคนนี้ประสาทหรือเปล่าอ่ะฮะเจ้าละสิประสาทคนที่โทษหน้าของข้าเป็นสิวเท่านั้นเองล่ะข้าเสียเงิน55อีแปะเพื่อจะมาซื้อมาขาเป๋เนี่ยนั่นหาว่าข้าขี้ทูดตายจริงขอโทษด้วยนะไปดีกว่าไปขอโทษนะนี่เดี๋ยวนี่ไม่ได้ขายข้าให้เขาหรอกเหรอปังเฮียนยังไม่ได้บอกซื้อเลยเหรอเอ้ยข้าไม่ดีเองเดี๋ยวเรื่องนี้นะข้าเป็นต้นเหตุเองข้าหาไม่เขาบอกคิดว่าก็อยากให้เขาตื่นเต้นนะสิมันเรื่องอะไรกันนะคะคุณชายโจนะจะรับเจ้าเป็นลูกบุญธรรมก็ไม่แล้วเต็มใจไหมล่ะว่าไงล่ะเรียกท่านพ่อสิเดี๋ยวก่อนอ่ะนี่เร็วๆค่ะอันจะยกน้ำชาให้ท่านพ่อดื่มน้ำชาแล้วจะได้เป็นพ่อลูกกันจริงๆแล้วนะก่อนท่านพ่อบุญธรรมคุณชาค่ะลูกคือเดี๋ยวเรียกพ่อบุญธรรมมันห่างๆเรียกท่านพ่อเฉยๆทีนะค่อยสนิทสนมกว่าจริงไหมล่ะจ๊ะจริงด้วยนะเรียกท่านพ่อค่อยเหมือนพ่อลูกกันหน่อยจริงด้วยท่านพ่อดีแล้วอ้าวแล้วยังไม่เรียกพี่อีกแล้วอันจี๋ยายอาติพ่อเราไปมีอะไรจะมอบให้กับเจ้าหรอนะกำไรหยกนี่ซื้อเขาเลือกให้คิดว่าคงจะถูกใจเจ้านะถูกใจคะขอบคุณมากนะคะยังมีอีกนะอ่ะนี่สัญญาซื้อขายตัวของเจ้าข้าคืนให้เจ้าแล้วนะในที่สุดก็ได้อิสรภาพจะไม่กลัวข้าเปิดโปงประวัติจริงด้วยจะรู้ประวัติของข้านี่เผาซะจะได้รู้แล้วก็รอดต่อไปเจ้าก็ได้เป็นคุณหนูสกุลจรนั่นสิเขาจะคอยดูแลท่านพ่อจะเพิ่งแก่เท่าเลยล่ะดีไหมล่ะพ่อเจ้าก็จะรู้เจ้ามากเลยนะคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตใช่ไหมสูงปังมีภาษาจีนบอกตรงมาเลยเรียนอ้อมไงอ้อมมาอ้อมมาก็อ่านไม่ออกอ่ะอ่อนดีไม่ใช่เขารับสมัครคนงานหรือไงนะใช่จ้ะใช่เอ้ยนึกว่าจะแจกข้าวสารนะอีกมันจะมาแต่งตั้งเลยเสียเวลานี่ตัวมีจดหมายแนะนำมาด้วยก็ใช่ได้เป็นข้าวชินกรมศึกษาเป็นญาติข้าท่านฝากฝังข้ามาแล้วท่านอ่ะมีคนแนะนำเปล่าข้าทำไมมีเส้นหรออ๋อสงสัยท่านคงร่ำรวยมากดิคงเอาตัวเงินมาด้วยมั้งฮะเอ้ยก้าเปลี่ยนสีนี่มันมีสถิตไหนแล้วการอลูมิเนียมจากตรงนี้ภาษีมอบไว้จ้ะผู้ชายเข้าแถวแล้วทำไมถึงออกมาซะล่ะเขาปิดแล้วเหรอผมไม่มีจดหมายแนะนำไม่มีตัวเงินมาด้วยเข้าแถวน่ะมันก็เสียเวลาเปล่าหรอกนะทำไมพูดอย่างนี้ได้ยินว่าสำนักเลขาแต่เท้าอูน่ะเป็นคุณนางมือสะอาดไม่รับสินบนคันที่ได้มาสมัครที่ไหนได้กายยังไงมันก็ยังสีดำเหมือนกันหมดอยู่ดีน่ะนี่เจ้าไม่กล่าวแล้วเกินไปหน่อยเหรอเจ้ายังไม่เคยเห็นแต่เท้าอูจะรู้ได้ไงว่าท่านดำหรือขาวแต่เท้าอูวันนี้มาแต่เช้าเลยนะใช่แล้วใช่แต่เท้าเฉินเรื่องสมัครงานให้ปิดรับได้แล้วทำไมครับก็เพราะว่าข้าได้คนที่ข้าต้องการแล้วสิขอทราบชื่อของท่านหน่อยข้าน้อยโจปังเยี่ยนท่านครับข้าน้อยโจปังเยี่ยนมารายงานตัวไม่ทราบมีอะไรจะให้รับใช้ขอดูสื่อรายงานตัวออ
็นของขวัญคนที่นี่เหรอครับไม่ใช่ข้าซื้อฝากหมิงจูกับซื่อซื่อเขาน่ะหมิงจูกับซื่อซื่อทำไมให้หมิงจูขึ้นหน้าไม่กลัวซื่อซื่ออิจฉาเหรอไม่หรอกนะคนนึงเป็นลูกและอีกคนนึงก็เป็นเอาเถอะเขาจะพาไต่ท้าโจไปพบไต่ท้าอูครับไต่ท้าเว้ยท่านโจเชิญครับขอบใจขอบใจได้คนมีฝีมือมาก็ดีแล้วข้าจะให้เจ้าเป็นผู้ช่วยเว่ยเหวินเฮาเว่ยเหวินเฮามีงานอะไรที่ต้องทำมอบหมายให้โจปังเยี่ยนนะครับแต่ท้าแต่ท้าเว่ยส่งเสริมข้าด้วยโอ้ยหาไม่ได้หาไม่ได้แต่ท้าอูข้าจะพาท่านโจชมสถานที่ทำงานครับดีแล้วดีแล้วข้าน้อยขอตัวเชิญเชิญแต่ท้าเชิญแซ่เจ้าคุณชายแซ่เจ้านับเป็นสกุลที่สูงส่งจริงสิทำไมไม่เห็นแม่นางซื่อๆออกมาลิมามาคะคุณชายเจ้าขอโทษด้วยนะคะคือซื่อๆเขาเป็นหวัดเขาออกมารับรองไม่ได้เอาไว้เอามาได้คุณชายเพิ่งมาครั้งแรกก็จะรับเอาไว้ได้ยังไงกันล่ะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกหมายสวยๆทั้งนั้นเลยเนื้อผ้าชั้นหนึ่งทีเดียวอ่ะนี่เปิดหูเปิดตาสระจ้าสาวๆนี่ไม่ไหวหรอกเลยตาเกิดเปิดสิได้ตายตายแล้วอะไรกันทองคำหนักตั้ง20ตำลึงนะเนี่ยตายแล้วหนักจริงๆรับไม่ไหวหรอกรับไม่ไหวค่ะนี่มารับไปเถอะช่วยเชิญหลีซื้อมาหน่อยบอกว่าเพื่อนเก่าของนางอยากจะพบ
งั้นเลยเอาเถอะฉันดื่มสุราไปก่อนนะคะชั่วโมงทำไมยังไม่ออกมาอีกเสียใจด้วยนะคะเอาอย่างนี้ไหมให้สงสูงเป็นเพื่อนก่อนนะคะทำไมเขาไม่ออกมาพบข้าช่วยบอกเขาว่าตวนอ๋องมาเยี่ยมว่าคุณจะออกมาหรือไม่ตวนอ๋องเหรอเนี่ยข้อถ่ายเขาก็นึกอยู่แล้วเชื่อสง่าราศีมันผิดกันเยอะข้าจะไปเชิญเขาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนี่สงสูงรับรองท่านอ๋องดีๆนะนะซื้อซื้อซื้อนี่มาม่ามัวทำอะไรอยู่ฮะท่านอ๋องตวนมาเยี่ยมเขาว่าก็บอกแล้วค่ะแต่คุณหนูบอกขอเวลาคิดอย่าเพิ่งรบกวนเขาอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะจะคิดอะไรอยู่แล้วนี่จะขับพระทัยท่านอ๋องหรือไงกันฮะเขาไม่ได้นะพี่คะเขาไม่ได้นะพี่คะขวางเขาหรอนะพี่คะคุณต้องมาแล้วพยายามแล้วน่าจะสิคะท่านอ๋องร้านจะเข้ามาซื้อซื้อไม่มาพบข้าข้าพบเขาไปไหนท่านอ๋องท่านอ๋องซื้อข้าไม่ตั้งใจจะลูกเกินเจ้าสบายอย่าปลุกปะโทอย่ารบกวนได้ไหมไม่ได้นะผมเต้ทรงพระประชวรหนักมากไม่ให้ทูได้ยังไงล่ะบ้าจริงเต้ประชวรเหรออย่าส่งเสียงเอะไปหน้าห้องเต้ประชวรอยู่ประจําล่ะให้ข้าหายก่อนแล้วค่อยไปเฝ้านะไปไปไปสิท่านอ๋องคราวนี้ประชวรหนักมากรีบไปเข้าเฝ้าก่อนเต้เต้มันหนักมากเหรอถ้าอย่างนั้นท่านอ๋องไปเข้าเฝ้าเถอะอดทนหน่อยก็แล้วกันเป็นไรไปมันเรื่องใหญ่มั้ยคะไอ้ไอ้ค่ะได้ๆตาข้าหอดฝีขึ้นที่แขนได้ไงเป็นอะไรคะเป็นฝีได้ยังไงไปคะคุณดูสิตอนที่ไม่เห็นเป็นฝีเลยทูลแล้วแหมเพราะอะไรเลยเพราะอะไรกันแน่เนี่ยล่ะฮะก็นั่นน่ะสิอย่างที่ผมว่าแล้วสำนักเริงรมมันมากไปด้วยหลากหลายโรคอุ้ยสื่อเฉินไม่น่าพาไปเลยเห็นไหมท่านอ๋องเป็นฝีมะม่วงเลยเห็นหรือเปล่าฝีมะม่วงอะไรนะว่าโรคผู้หญิงมันฝีม่วงมันไม่ได้ขึ้นที่แขนนี่นะพูดผิดมากไปหน่อยไม่ได้แต่ท่านอ๋องต้องไปตามหมอหลวงมาทรงรักษาแล้วนะท่านอ๋องเดี๋ยวมีหมอจะไปตามมาให้ค่ะเฝ้าอาการของเต้ก่อนดีกว่านะโอ้ท่านไม่รู้หรอกอาการท่านอ๋องหนักต้องรักษาก่อนรู้เปล่าคุณท่านอ๋องหายซะก่อนค่อยเข้าเฝ้าอ๋องเต้คงรอได้นะเจ้ารู้หรือเปล่าพระอาการสุดหนักตั้งแต่เมื่อคืนหาไม่เข้าเฝ้าไทเฮารู้จะพาท่านอ๋องไปเที่ยวสำนักหัวจะหลุดนะจะบอกให้ใช่แม่จริงๆบอกแต่ทำไม่เตือนแล้วทำไงดีอย่าโทษเลยนะซื่อฉันเข้าฟ้าฮ่องเต้ก่อนแล้วค่อยรักษาข้าไปเถอะเร็วพยาค่ะนี่มาเป็นยังไงล่ะที่นี่น่ะดีมั้ยดีค่ะรอบๆสวยมากเลยเราห้าคนเราจะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่กันห้าคนจริงด้วยให้พี่ซื้ออีกคนนึงนะเจ้าจะบ่ายเบี่ยงไหมหากว่าเขาจะมาเป็นแม่ไม่บ่ายเบี่ยงแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ข้าเป็นลูกหรือเปล่าอะสิเขาน่ะพอใจเจ้าอยู่แล้วทีของข้าเนี่ยนะไม่ว่าใครมาก็พอใจทั้งนั้นนะมีภูเขามีลำธารนะห่วงซุยดีทีจุดเลยล่ะก็ไม่เลวนะห่วงซุยน่ะดีมากอย่างที่ท่านว่าเลยนะฮวงซุยนี่เป็นหนึ่งอาทำเลดีเป็นเลิศที่สุดนะฮะซื้อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นแปลงนี่คงจะราคาแพงมากไม่แพงแค่ห้าตำลึงเองห้าตำลึงเหรอถ้าก็เลี้ยงข้าห้าปีทีเดียวนะจะเอาเลือกกระปูหรือไงฮะไม่แพงหรอกฮะของดีไม่มีถูกอ่ะ
เขาถูกมากก็ไม่มีดีจริงหรือเปล่าอ่ะแบบเนี่ยเขาว่าก็จริงเนี่ยมิงจูเดิมทีนะเขาจะสร้างบ้านมีสวนดอกไม้นะประตูนะหันไปทางลำธารหลังบ้านกับชนภูเขาอาศัยสายน้ำที่ทำบ่อเลี้ยงปลาอย่างสถานที่เหมาะมากทีเดียวจริงด้วยนี่นะคะเราก็สร้างรั้วกันตรงนี้แล้วก็ปลูกต้นไม้เราก็จะมีสวนของเราเองยังไงล่ะคะดีมากเนาะใช่ขุดบ่อให้ลึกๆหน่อยเลี้ยงปลาเงินปลาทองเยอะแยะทีเดียววิเศษเลยเลี้ยงทั้งปลาและต้นไม้เวลาว่างอยู่กับท่านแต่งกาบแต่งกลอนเขียนบทความกับท่านพ่อกันสองคนถ้าฝนตกจะมีเปียกปอนหมดเด้อฮะคิดดูเด้ดังนั้นนะการเสนอให้สร้างศาลาขึ้นก่อนฝนตกก็สามารถหลบฝนได้อ่ะอ๋อสร้างศาลาที่นี่เหรอใช่ได้แบบนี้มันก็บดบังทิวทัศน์หมดเลยไม่บังออกหน้ามองไปโล่งๆแบบนี้มันก็ใช่ว่าจะสวยหรอกเจ้าไม่รู้เรื่องอะไรท่านแต่เราไม่รู้อะไรมันต้องสร้างสะพานน้อยๆข้ามสระดีต่างหากแล้วเขาว่าสร้างศาลาดีกว่าศาลาเนี่ยมีออกเกลื่อนไปแล้วเขาว่าสะพานดีกว่าเขาว่าศาลาดีศาลาเนี่ยมีอะไรไม่ได้ยืนเดี๋ยวก่อนค่ะสร้างทั้งศาลาสร้างทั้งสะพานเลยดีไหมไม่ดีอ่ะจะขายราคาไม่ต่ำครับ 5,000 อีแปะอ่ะทำไมถึงถูกอย่างนี้แล้วจะต้องสร้างศาลานะถ้าจะมาอยู่ด้วยหรือไงเปล่าแต่ย่างเขาว่างๆเขาจะมาชมวิวที่นี่บ้างงั้นก็ไม่มีปัญหางั้นตกลงตามนี้ยินดีด้วยท่านอ๋องฝีหายขาดแล้วแต่มีแผลนิดหน่อยดีที่ยังมีปานแดงบังไว้ไม่สังเกตก็ไม่เห็นหรอกเอาพิษออกมาให้หมดเท่านั้นพอพิษค้างอยู่ไม่ดีน่าจะบอกให้นะเชื่อมอยู่เอ๊ะท่านอ๋องทำไมปานสนดวงมาชิดกันแล้วเพคะคืออย่างนี้ท่านอ๋องหลังจากผ่าฝีผิวหนังมันก็เลยหดตัวลงเนื้อมันก็เลยย่นปานเลยชิดติดกันแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรแต่ว่ามันแปลกเพคะอยู่ๆก็เป็นฝีที่แขนปลายก็เข้ามาติดกันหรือเป็นเพราะว่าทำบุญเอาไว้มากเพคะนี่จะว่าไงน่าเฉินครูข้าเกรงไม่เป็นมงคลน่ะจริงด้วยไม่เป็นมงคลเหรอไม่หรอกนะแต่ซื้ออู๋เว้ยไม่ได้พูดแบบนี้นี่นะปานที่ซื้อและดอกไม้หายแต่วันใดหากปานสองอันนี้เข้าชิดกันก็นับเป็นมิตรหมายที่ดีและเมื่อถึงวันนั้นท่านก็จะได้เป็นฮ่องเต้จำเอาไว้ให้ดีท่านอ๋องแต่ซื้ออู๋เว้ยท่านว่าไงบ้างอะปลาแต่ซื้อไม่ได้พูดว่าอะไรหรอกคือสรุปแล้วสำนักเริงรมพวกนั้นอย่าได้เด็ดผ่านไปเลยจะดีกว่าโรคเยอะกราบทูลท่านอ๋องแต่ท้าวเว่ยมาแล้วพะยะเชิญเข้ามาได้พะยะชอบหัวมาโคมพะยะค่ะตาสบายเถอะท่านอ๋องได้ยินว่าฝีพระองค์หายดีแล้วใช่แล้วซื่อฉันพ่อบ้านนี่นี่ค่ะไปส่งหมอหลวงไม่ยากค่ะแล้วพวกจะก็ไปด้วยหมอฉันทูลลาเชิญเชิญหัวเท่ามานี่สิเจ้าดูสิเห็นไหมปานสองอันเนี่ยใช่เจ้าจำได้เหรอจำได้เพียงก็ได้ซื้อบอกว่าหางผีเสื้อประชิดดอกไม้ท่านจะได้เป็นห้องเต้งั้นความจริงก็ใกล้เอ้ยข้าไม่กล้าคิดหรอกแต่ว่าข้าคิดว่าซื่อมีส่วนช่วยนะช่วยทำให้ปานแดงของข้าประชิดติดกันถ้าเช่นนั้นคำทำนายของท่านใต้ซื่อก็จะปรากฏความจริงสิเป็นเรื่องมหัศจรรย์นี่หัวเท่าจำเอาไว้นะห้ามแพร่งพรายอย่างเด็ดขาดไม่งั้นหัวหลุดจากบ่าแน่อ๋อนี่อยู่ๆเมื่อคืนนะมีการเรียนมาอยู่นี่นะพอเช้าก็มากลายเป็นย่าหลินจื่อเออนี่มันแปลกดีไหมนะตัวกางเกงกระหลินจือเป็นสิ่งสิริมงคลนะตัวข้าดาเอานะต้นอ๋องต้องเป็นใหญ่แน่ๆนะนั่นน่ะสิข้าก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยจะพูดอะไรกันวิจารณ์เขาเห็นพี่ราบก็ว่ากระเรียนเห็นเห็ดก็บอกว่าเป็นหลินจือเลวไหลอะไรอย่างนี้จะประสงค์อะไรกันแน่เนี่ยฮะยังไม่เรียกไปจากที่นี่ครับครับมันเป็นสิ่งเป็นมงคลไม่ใช่เหรอฮะเออใช่แล้วทำไมถึงต้องปิดด้วยนะ
ไอ้ลูกมันต้องเกี่ยวกับท่านอ๋องแน่เลยเนี่ยมันต้องเกี่ยวกันแน่เลยเรื่องนี้เอ้ยไม่ต้องถามหรอกนะแล้วจะตอบว่ายังไงไม่ถามฮะเอ้ลูกมันเกี่ยวข้องกับปานแดงสองดวงมันแล้วจากฟรีนั่นหายแล้วนะทรงรับสั่งถึงไต่ซื้อไว้ไว้อะไรใช่ใช่แล้วใช่แล้วไปหลังถ้าปฏิเสธใช่ไหมเอ้ยต้องมีอะไรสักอย่างนึงแน่และต้องเป็นเรื่องสำคัญซะด้วยนะนี่ที่ไต่ซื้อไว้คนนั้นเป็นใครกันนะฮะคือข้าสังเกตหลังจากท่านอ๋องเด็ดไปถึงวัดเสียงก็สื่อกลับมาท่านก็ซุบซิบซุบซิบเอาไว้เหมือนเห่านะแล้วรู้ว่าโอ้เจ้าวัดเสียงก็ชื่อแน่เลยไต่ซื่อใช่ใช่ไต่ซื่อเหมยท่านอ๋องร่างกายเป็นยังไงบ้างพะยกสุดหนักตอนนี้รับสั่งอะไรไม่ได้แล้วหมอหลวงก็บอกว่าหมดหวังแล้วอาจจะสิ้นพระชนม์ได้อันนี้เจ้าว่าข้าควรจะไปวัดเสียงกัวซื่อไหมท่านองค์จะไปวัดเสียงกัวซื่อเหรอหม่อมฉันคิดว่าเพื่อความปลอดภัยไม่ให้รื้ออื้อเฉาอย่าเพิ่งไปเลยจะดีกว่าพี่ครับข้าก็คิดเช่นเจ้าล่ะขอเดชะให้เท้าเข้ามาแล้วเชิญเข้ามาทุกท่านองค์เกียร์เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วพี่ครับเชิญเสด็จไปวัดเสียกัวซื่อได้แล้วพะยะครับท่านอ๋องทรงเปลี่ยนพระทัยไม่ไปละอยู่ๆแล้วไม่ไปที่วัดเสียกัวซื่อหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับการประชุมของห้องเต้เพราะอะไรนะข้าก็ข้องใจปัญหาที่ว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือว่าไข่เกิดก่อนไก่ไม่มีใครตอบได้ท่านอ๋องเหมือนฮะสนทนาอะไรกันอยู่เหรอไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันนั่นสิไม่รู้ว่าไก่กับไข่ไหนเกิดก่อนกันแน่นะจ้อยตายอุ้ยตายแต่เท้าเก่าทำไมเดินไม่ดูตามาตาเรือฮะขอโทษทีนะพ่อบ้านนี้ท่านสิเฉินจริงสิท่านอ๋องรับสั่งไปวัดแล้วไม่ไปเนี่ยเพราะอะไรเลยพอจะรู้ไหมเอ้ยก็เมื่อท่านอ๋องอยากจะไปก็ไปไม่อยากจะไปก็ไม่ไปเนี่ยจะรู้ไปทำไมกันนักหนาเราไม่น่าถามอ๋อปลาปลาปลาข้ากระทำไปอย่างนั้นเองจะได้ยุ่งที่สุดเลยเท้าเก่าบ้านนี้กับซื่อเฉินเขาไปไหนกันคงจะไปเรียนเจ้าอาวาสวัดเสียงก็ซื่อว่าท่านออกไม่เด็ดแล้วอามิตรพุทธขอต้อนรับประสบทั้งสองเราไปคุณนาจวนอ๋องตวนท่านอ๋องให้มาเรียนเจ้าอาวาสมีธุระสำคัญหนึ่งมาวัดไม่ได้มาไม่ได้แล้วขอให้มีศรัทธาแรงกล้ามาหรือไม่มาไม่สำคัญหรอกคืออย่างนี้นะท่านอ๋องนัดเจ้าอาวาสไปพบศาลาแปดลี้นี่คือเวลานี้เที่ยงคืนนะมีเรื่องสำคัญจะหารือด้วยอ่ะคิดว่าไปซื้อคงจะรู้เรื่องอะไรนะอามิตรพุทธมีอะไรนะอาจารย์ซื้อจนมาแล้วท่านอาจารย์ค่ำมืดแล้วจะไปไหนล่ะเจ้าอย่าถามเลยมีจดหมายฉบับนึงนะหากพรุ่งนี้ข้ายังไม่กลับมาแล้วก็นำไปมอบพระเจ้าอาวาสวัดหัวกวงนะรู้ไหมแค่นี้ก็หมดธุระเจ้าแล้วอย่าลืมซะล่ะดีๆท่านอาจารย์ท่านจะไปไหนไปพบใครบอกได้ไหมมันเป็นพรหมลิขิตนะอ
ิตพุทธท่านอ๋องล่ะเจ้าวาดอย่าเพิ่งนอกเรื่องนะนี่มีทองคำ500ตำลึงขอให้ท่านบอกความลับของตัวอ๋องมาว่ายังไงโอ้จำเริญจำเริญเถอะประสบทั้งสองไม่มีวันรู้อะไรจากอาตมาหรอกเจ้าวาดทำให้พวกกันฆ่าเจ้าซะนะอาตมาทราบดีอยู่แล้วว่าถึงคราวของอาตมาแต่ไม่นึกว่าจะมาตายในน้ำมือของคนถอยแบบนี้เอาละเข้าใจด่าดีมากเมื่อจะไม่กลัวตายเชื่อมันก็จะเผาวัดเสี่ยงก็ซื่อซะด้วยให้มันราบเลยอ่ะจงหยุดทำความชั่วเถิดประสบเอ้ยประสบเป็นผู้เจริญแล้วมันเป็นบาปเป็นกรรมนะทำไงดีทำไงดีเขาไม่ตั้งใจนะเนี่ยเขาหลอกเขาเล่นนะทำไงดีอะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์โถท่านอาจารย์โถประสบทั้งสองใหญ่แล้วเอากันไปกันเละเลยทีนี้เป็นคนซื้อเฉินต้องไปฆ่าเขาด้วยฆ่าไม่ได้หรอกไม่ฆ่าไม่ต้องฆ่าปากไม่งั้นใครยุ่งแน่ต้องไปขอนะเห็นเถอะรู้ไม่ได้นะหนีเร็ว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 ไม่ต้องส่งกังวลเรื่องการมรณภาพของใต้ซืออูเว่ยหรอกพ่อใหญ่ครับจะว่าไงนะท่านอ๋องหม่อมฉันเป็นคนฆ่าใต้ซืออูเว่ยเพราะพ่อบ้านนี้กับซือเฉินเค้นความลับท่านอ๋องจากใต้ซือผมใช้เกรงว่าความจะแตกก็เลยลงมือกำจัดซะจะพูดแบบนี้จะรู้ความลับอันนี้เหรอท่านอ๋องวาพระไทยเถอะก่อนใต้ซือมรณภาพน่ะยังไม่ได้เปิดเผยอะไรแต่เหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานหม่อมฉันจึงต้องทำเช่นนั้นท่านอ๋องวาพระไทยเถอะต่อไปจะไม่มีใครรู้ความลับนี้แล้วท่านอ๋องต่อไปนี้มันทมได้อย่างสบายเลยพระเยค่ะท่านอ๋องอย่าสวิตตกเลยพระเยค่ะท่านอ๋องจะบังอาจสิ้นดีท่านอ๋องแต่คราวนี้ทำดีมากขอพระไทยท่านอ๋องพระเยค่ะเจ้าเลยครับมาได้ท่านองค์เกาชิวแต่ท้าวเว้ยท่านองค์หม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลพี่ครับเกี่ยวกับการตายของไต้ซืออูเว่ยน่ะท่านองค์ทรงทราบแล้วเหวินเฮาท่านก็สิ้นไปแล้วให้แล้วกันไปเถอะท่านอ๋องหม่อมฉันมีเรื่องจะกราบทูลหม่อมฉันว่าเวินเฮาก็เป็นคนสนิทเขาทราบก็คงยังไม่เป็นไรหรอกท่านอ๋องเรื่องพ่อบ้านนี้กับท่านซื่อเฉินเนี่ยสมควรจะทำเป็นไม่รู้เรื่องได้พี่เจ้าลุงฝูก็จะไปแล้วล่ะนะลุงฝูอาซ่อฉีง อย่าร้องไห้หน่อยเลยมาเยี่ยมเราก็แล้วกันนะฮะจริงด้วยซ่อฉีงใหม่มาเยี่ยมเรานะซ่อฉีง อย่าร้องไห้เลยคนเรามาต้องจากกันอยู่ดีเราก็รับใช้สกุลเว่ยมานานแต่เราไม่มีบุญเหมือนอาซ่อฉีงนี่นะฮะเกาชิวเป็นคนที่มีความสามารถเท่ากับว่าเมฆจางถึงได้เห็นจันทราชัดๆไงล่ะฮะจริงหรือเปล่าล่ะที่เขาพูดเนี่ยไปดีแล้วล่ะข้าจะเก็บของให้แม่นมนะคุยกันไปก่อนก็แล้วกันนะดีๆซ้อเฉียงต้องมาเยี่ยมเรานะอย่าลืมเราจริงด้วยจริงด้วย
แม่นมจะไปร้องไห้จนตาบวมทีเดียวก็ผู้หญิงดีนะดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ส่วนผู้ชายจะดีใจหรือว่าเสียใจก็ไม่มีใครได้รู้หรอกนะมันก็แล้วแต่นะหรือว่าเราจะมาแลกเปลี่ยนกันได้มาแลกกันเอาความลับข้ากับตัวอ๋องแลกความลับระหว่างเจ้ากับตัวอ๋องตกลงแล้วใครพูดก่อนไม่เป็นไรนี่เอาโยนหัวโยนก้อยนะจะเลือกก่อนข้าเลือกหัวงั้นข้าก้อยข้าพูดก่อนแต่ว่าเรื่องนี้คอขาดบาดตายข้าอยากให้เจ้าสาบานซะก่อนหากข้าพูดไปแล้วจะไม่แพร่งพรายได้ข้าสาบานข้าจะไม่บอกใครหากข้าพูดไปคอยฟ้าผ่าตายครั้งหนึ่งท่านไต่ซื่ออู๋เว่ยคุยกับท่านอ๋องที่เซียงกัวซึ่งพูดถึงปานแดงของท่านอ๋องตรงแขนนะหากผีเสื้อสัมผัสดอกไม้เมื่อใดท่านอ๋องจะได้เป็นเจ้าแผ่นดินหลังจากท่านอ๋องเกิดเป็นฝีที่แขนต้องทำการผ่าปานแดงทั้งสองจึงประชิดติดกันผีเสื้อและดอกไม้ถ้างั้นก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆสิอาจจะถึงตายเอ้าถึงตายข้าเล่าบ้าหรือรู้ไหมแต่ซื้ออู๋เว่ยจะตายยังไงความจริงนั้นไม่มีใครฆ่าเขาเขาฆ่าตัวเขาเองทำไมเจ้าถึงรู้ก็ย่อมรู้สิความจริงท่านอ๋องน่ะไม่ได้ห่วงว่าใครจะฆ่าแต่ซื้อนะห่วงแต่ว่าความลับเราจะรู้อะไรเมื่อแต่ซื้ออู๋เว่ยมรณภาพท่านอ๋องก็หมดกังวลไปข้ายอมแพ้เจ้าจริงๆแล้วพ่อบ้านนี้กับซื่อเฉินล่ะเขาทั้งสองน่ะไม่ได้โง่นะเขาสองคนนี่แหละบีบคั้นให้แต่ซื้อน่ะบอกความลับออกมาแต่ซื้อยอมตายดีกว่าพูดถูกแล้วหมายความว่านอกจากตัวอ๋องแล้วก็มีเจ้ากับข้าที่รู้ความลับนี่งั้นเราไม่อยู่ในอันตรายเลยเราเหรอใช่แล้วอาจจะเป็นเจ้าหรืออาจจะเป็นข้าที่อันตรายท่านด้านตัวอ๋องน่ะไม่ต้องวิตกหรอกหากว่าจะพักดีต่อตัวอ๋องแล้วก็ไม่มีสิ่งน่าห่วงแต่ว่าข้างกายของท่านอ๋องน่ะยังคงมีสุนัขจิ้งจอกอยู่สองตัวเพราะวันนี้ก็ซื่อเฉินถูกต้องสาดโครนใส่กันมันก็เปื้อนในกันทั้งสองฝ่ายแต่จะมีคนยืนดูคอยรับผลดังนั้นเรื่องบาดหมางของเราควรจะเก็บพับเอาไว้ก่อนหลายจิงซื่อวันเท่าจะมีงานทำข้าไม่รบกวนแล้วนะเออเดี๋ยวมีอะไรก็พูดมาเถอะนะจะไปไหนหรอกเจ้าท้าเว้ยตำราสารแบบนี้คุณเอาไว้ที่ไหนดีครับเออก็เก็บไว้หมวดประวัติกันแล้วกันนะครับเห็นตำราพวกนี้เขาก็ปวดหัวแล้วเรารู้มาทำไมอ่ะรู้ว่าพ่อแม่เจ้ามาเข้าไปดูแต่หนังสืออีกอย่างนั้นเหรอใช่ครับแต่ท้าวเว้ยแต่ท้าวอูถามว่าสารบัญข้าเสร็จหรือยังเรียนท่านว่าเหลืออีกหน้าเดียวก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ท้าวเว้ยหัวเท่าข้าว่าข้าไปรอข้างนอกดีกว่ารอให้เจ้าว่างแล้วค่อยคุยกันนะดีเหมือนกันเดี๋ยวข้าก็เสร็จแล้วนะยังไงก็แล้วแต่นะทำไมล่ะนี่ใครก็ต้องรบกวนแล้วก็ไหว้วานพี่หน่อยแล้วนะนึกว่าช่วยเหลือด้วยเถอะไม่ต้องห่วงสบายมากเรื่องเล็กน้อยนะจะเอ้ยจะเอาเก็บไว้หาอะไรนะจะตายยังอยากลองดีอีกเหรอฮะพ่อทองนี่จะมาตัดฟืนใช่ไหมฮะข้านี่ถ้าทำหน้าที่นี้ก็รีบตัดต้นนี้ไปซะแล้วมันเกะกะขวางหูขวางตานักแล้วมันตรงกับหน้าต่างโต๊ะทำงานข้าด้วย
เอาเลยใครยกมันเป็นฟืนของเจ้าอ่ะอย่าลืมนะเออนี่เราไปกันใช่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 ตัดไปทำฟืนมันก็น่าเสียดายมือปราณีซะเหลือเกินนะเรียนต้นไม้เป็นหัวมังกรวิเศษวิเศษนี่นายช่างน้อยขอทราบชื่อท่านหน่อยเถอะไหลไหลจริงซื่อนายช่างไหลนี่ร้านเจ้าชื่ออะไรร้านจุ้งเหยียนครับร้านจุ้งเหยียนชื่อเป็นมงคลนี่แต่เสียดายสอบจองหนไม่มีวิชาช่างฝีมือนะถ้าถามว่ามีการจัดสอบรับรองเจ้าต้องได้เป็นอย่างแน่นอนเลยนะใช่แล้วครับท่านชมเข้ามาไปแล้วล่ะครับดูแล้วเหมือนของจริงมากเลยทีเดียวดูแล้วน่าเกรงขามยิ่งนักไม่เกะกะแล้วสินาทีเนี่ยไม่ขัดหูขัดตาด้วยนะเออนี่ข้าเกิดปีมะโรงซะด้วยสิเออแบบนี้ก็เรียกว่าเรียกว่าสิริมงคลครับไต้เท้าใช่ใช่ใช่สิริมงคลครับสิริมงคลครับไต้เท้าอู่มังกรให้ความหมายมากมายเลยทีเดียวแล้วนะไต้เท้านะผมไม่ก็จับได้แล้วไหมล่ะรอพ่อให้ตั้งใจอ่านหนังสือพอคล้อยหลังหน่อยเจ้าก็ทำให้พ่ออกแตกตายฮะไม่อะไรจริงซื่อจะเป็นช่างไม้จนเหมือนพ่อจะช่วยชีวิตเลยหรือยังไงกันนะฮะดูสิทำอยู่ได้ฮะแม่ครับใครบอกไปช่างไม้จะจนเหรอโอ้ยเท่าดูนี่สิอะไรนี่เป็นหนังสือของทางราชการนะทั้งกรมศาสนานะให้หลายจริงซื่อรับผิดชอบบูรณะวัดเสี่ยงกั้วซื่อจริงเหรอจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็จริงสิครับโอ้โหนี่จริงซื่อจำได้ไหมใต้เท่าอูเนี่ยเห็นผลงานของเจ้าแล้วก็ชมไม่หยุดปากถ้าเสนอชื่อเจ้าเองนะตายชื่อของเราจะมีอนาคตแล้วแบบนี้มันต้องฉลองกันหน่อยแล้วจริงดูนี่ค่าแรง100ตำลึงทองเงินเดือนข้าราชการชั้นโทเชียวนะครับเนี่ยโอ้ดีกว่าเป็นคุณนางอะสินะจริงดีด้วยนะว้าวห้องนี้ทำไมพังแบบเนี้ยมิตาพุทธเกิดเรื่องกับไต้ซื่ออู๋เอ้ยคืนนั้นพายุแรงมากทั่ววัดเรานะไม่เป็นอะไรแต่ห้องท่านอู๋เอ้ยพังห้องเดียวเท่านั้นผู้ถือศีลกินเจนั่งกรรมฐานส่วนใหญ่แล้วนะมักจะมรณภาพด้วยความชราหรือไม่ก็โรคภัยแต่ท่านไต้ซื่ออู๋เอ้ยนะมาตายโหงสงสัยวิญญาณของท่านไต้ซื่ออู๋เหวยคงจะวนเวียนหาความสงบสุขไม่ได้แน่วันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของท่าน49วันพอดีเราจึงกล้าเปิดทำการซ่อมแซมเราได้ทำบุญตามประเพณีให้แล้วหวังว่าวิญญาณของท่านคงสงบสุขโดยเร็วอามิตาพุทธที่นี่เองเหรอท่านจะอาวาสเราเริ่มลงมือได้ยังครับยังไม่ต้องรีบร้อนหรอกอาตมาน่ะสั่งโรงครัวให้เตรียมอาหารเจให้กับพระสงฆ์ทั้ง3แล้วล่ะฉันจะสื่อตามสบายเถอะเอาละพวกเราลงมือได้ละพี่ซื่อมันวักเวงพี่กลนะพี่อย่าพูดให้กลัวสิปากเหรอก็ที่มันวัดวาอารามปอดแหกไปได้บ้าจริงลงมือทำงานจะน่าเลยค่ะใช่สินี่นี่ข้าสะหิวจนปวดท้องขอไปห้องน้ำข้าก็หิวปวดท้องเดี๋ยวๆๆให้ๆเดี๋ยวทำเองก็ได้วะอ
จริงตัวนอองนี่ทำไมเงียบขรึมไม่พูดไม่จางานชิ้นนี้กำไรออกนะทำแบบนี้มีเงินจะไปได้ใช้เงินนะ